ใดๆในโลกล้วนอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาหาคงที่เชกเช่นสังขารตัวตนของคนเรานี้ย่อมมีเกิดแก่เจ็บตายและดับไปทั้งคำชมคำสรรเสริญเงินลาภยศย่อมมีหมดเวลาตามอายุไขเหลือเพียงแต่ชั่วและดีที่ทำไว้ประดับให้โลกเห็นเป็นผลงานก็ยกมือสิบนิ้วต่างกิ้วเกศาน้อมถวายอภิวาทวันทาแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์พระธรรมเจ้าองค์พระสังฆเจ้าขอถวายความเคารพเจ้าคณะพระสังฆาธิการพระมหาเถรานุทละนุเถระเจ้าคณะจุตนทุกองค์ที่เคารพอย่างสูงขอความผาสุขความเจริญในธรรมจงมีแด่สถาญาติโยมพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญใจกุศลตั้นทั้งหลายเสียงที่ตั้นทั้งหลายได้สดับรับฟังอยู่ในขณะนี้คือเสียงของการออกสถานีวิทยุกระจายเสียงแม่ขจารโมเดิร์นเรดิโอ FM 94.50 MHz ทดลองประกอบกิจการในประเภทกิจการทางธุรกิจออกอากาศณอาคารเลขที่103หมู่ที่6บ้านสมณะตำบลแม่เจดีอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายลิงก์สัญญาณผ่านคลื่นอากาศมายังวัดสันกูทองตำบลแม่เจดีอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายวันนี้ตนตัวเกล้ากระผมอัตมาภาพพระปรัตจำนันสุธิโรหรือที่ฮู้จักกันในนามครูบาสี่หมื่นเจ้าอาวาสวัดสันกูทองเป็นผู้ดำเนินรายการในรายการธรรมะก่อนนอนมาพบปะกับสถาญาติโยมสาธุชนคนใจบุญตั้นทั้งหลายเป็นประจำทุกวันอังคารตั้งแต่เวลา2ทุ่มโดยประมาณจนถึงเวลา4ทุ่มในค่ำคืนนี้ก็มีสารธรรมสารธรรมความรู้และก็สิ่งที่เป็นประโยชน์นะหรือว่าประโยชน์แก่สถาญาติโยมสาธุชนท่านทั้งหลายที่สตับรับฟังกันอยู่อย่างบ้านอย่างจองหลายอำเภอหลายจังหวัดวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ชุ่มฉ่ำด้วยสายฝนบางที่เพิ่นก็บอกว่าโอ้บ่มีฝนสักเม็ดบางที่ก็ตกน้อยเดียวแต่อำเภอเวียงป่าเป้านี่ก็ตกบ่ทั่วนะที่แม่ขจารที่วัดอาตมาภาพนี่โอ้มา3 5ใหญ่สถาญาติโยมหัวแมลงนี่ตกหนักขนาดนักขนาดตวยก็ยังความชุ่มชื่นนะคือได้ระดับนึงก็เพราะว่าช่วงนี้พายุเข้าเนาะสถาญาติโยมนะพายุเข้าก็ถือว่าเป็นพายุที่อาจจะเป็นฝนสั่งลาแล้วก็จะหนาวปีนี้ก็จะหนาวก็จะได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นช่วงนี้ก็บางตีบางแห่งฝนก็กำลังเกี่ยวเข้าเกี่ยวน้ำกันเนาะบางตีกำลังเกี่ยวเข้ากันฝนก็มาห้ำมาไห่มาห้ำมาไหลนะก็เป็นฤดูความตุยแล้วก็พายุเข้าตุยฉะนั้นก็จะถ่ายญาติโยมทั้งหลายด้วยความห่วงใยอาตมาภาพก็อู้ย่ำนักนะว่าบางบ้านนี่มันมีต้นไม้ต้นขามต้นม่วงต้นอย่างก็ดีที่อยู่ใกล้บ้านใกล้เฮือนนะถ้าเฮามีโอกาสก็บนห้องว่าลิดเหลือสะกิ่งมันเหียนะสิ่งที่มันจะเป็นภัยเป็นอันตรายกับเฮามันแน่เนี่ยอย่างบางวันนี่ก็ลมบึ้งบึ้งนะบางวันนี่นะบางวันก็เป็นเรื่องฝนเรื่องลมนะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังในสถานที่ห้องเฮือนบ้านเฮาบางบ้านนี่เพิ่นมีต้นไม้อยู่หน้าบ้านมันก็อยู่ตั้งเจงหัวอีน่ะก็พยายามเนาะบางท่านนี่เพิ่นปลูกมาหลาย10ปีเพิ่นเอาไว้กินหน่วยกินหยังเพิ่นไว้ก็อาจจะแก่ตัวขึ้นมาต้นไม้มันก็เป็นไปตามสภาวะของมันน่ะสถาญาติโยมถ้าฉะนั้นถ้าเฮาได้ริดรอนกิ่งมันเหี่ยมันก็จะมาหนักมาน่วงนะบางครั้งนี่ลมลิ้วมาแฮงปัดมาแฮงมันก็จะลิ้วกิ่งนั่นน่ะเตื้อก็จะฟาดใส่ศาลาใส่อาคารบ้านเรือนเฮาอีน่ะก็ต้องระมัดระวังตัวสถาญาติโยมทั้งหลายอันนี้ก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยเนาะนะเฮาท่านทั้งหลาย
อยู่ในช่วงของบนของว่าฤดูฝนอยู่ช่วงนี้แต่ก็จะไปปลายแล้วนะจะไปปลายแล้วเนาะเทศกาลเข้าพรรษาก็จบไปแล้วก็ปีนี้เทศกาลทอดกฤถินกันแล้วก็เข้าอยู่ในฤดูฝนอยู่จากนั้นก็ฝากฝังสถาญาติโยมตัวเองก่อนเข้ารายการวันนี้นะก็จะประกาศรายชื่อนโมทนาสาธุกับญาติโยมที่ร่วมทำบุญมากับอาตมาภาพโดยแล้วก็ร่วมทำบุญไปยังพระสี่พระเจ้าสี่สงเมืองที่โดยนางแก้วนะซึ่งการทำบุญกับพระเจ้าสี่สงเมืองนั่นก็ถือว่าได้แรงกายแรงศรัทธาแรงใจแล้วก็แรงปัจจัยต่างๆอันเล็กและน้อยจากสถาญาติโยมสาธุชนคนใจบุญตั้งหลายได้ร่วมกันทุกสารทิศตอนนี้การก็สร้างห้างแปลงซึ่งพระธาตุเจ้าโดยตุงกับดอยสเตปก็ดำเนินการไปก็ได้ไปประมาณสัก 70% เนาะ 70% ถ้าจะว่าไปแล้วก็เนาะก็ญาติโยมก็ได้ร่วมทำบุญมาเนาะอันหมายมีโยมแม่ไลปราบเตจะแม่ศรีไลปราบเตจะบ้านหม้อสันทรายร่วมทำบุญพระธาตุสี่สองเมืองมา100บาทแล้วก็นางอรชรนะอรชรลูกสาวเนาะร่วมทำบุญพระธาตุสี่จงเมืองแห่ง100บาทเป็น200บาทปัตตานุโมทนาสาธุแล้วก็ไม่ไรปราบเตจะยังร่วมทำบุญกับอาตมาภาพคือทำบุญต้นยอดบุญเดือนยี่เป็งวัดสันกูทอง200บาทซึ่งวัดสันกูทองปีนี้บ่มีเจ้าภาพกฐินเนอะสถาญาติโยมบ่ได้กฐินกระเพิ่นอาตมาก็เลยตั้งต้นเป็นต้นว่าต้นยอดบุญเดือนยี่เป็งนะบ้านกูทองนี่ก็จะมีอยู่5หมวดนะอยู่5หมวดก็หมวด1ก็บรรณักซิบกว่าหลังคาสาวกว่าหลังคานะก็เลยตั้งต้นยอดบุญนะฮึสถาญาติโยมมาต่อยอดกันเนาะตั้งต้นยอดบุญเดือนยี่ปิงอันนี้ก็ไม่ไรปราบติจะร่วมทำบุญมานะเป็นต้นเราทำบุญต้นยอดบุญเดือนยี่ปิงเนี่ย200บาทประตานุโมทนาสาธุแล้วก็ยมแม่ไลแห่งครั้งหนึ่งนะแม่ไลปฏิชะวันหม้อสันทรายเนี่ยโอ้ก็อุตส่าห์เนาะร่วมทำบุญที่จริงวันเกิดอาตมาภาพก็ผ่านไปแล้วปีนี้วันที่25ตุลาที่ผ่านมาก็ซึ่งความพร้อมของอาตมาก็บ่พร้อมเนาะเพราะทุกปีนี้จะยกครูแล้วก็ทำบุญวันเกิดแล้วก็คิดในใจว่าถ้าความพร้อมด้านปัจจัยอย่างต่างๆก็จะฉลองพัดถ้าประลัดไปตัวอีน่ะแต่ทีนี้มันอุบัติเหตุสถาญาติโยมนะมูจะว่าจะได้ก็เลยยุดไว้ก่อนนะแม่ไหลเปิดก็เลยร่วมทำบุญมาเหียอีน่ะร่วมทำบุญวันเกิดท่านพระประลัดจำนันเนี่ยหรือว่าอาตมาภาพเนี่ย50บาทแล้วก็กันน้ำกาแฟ50บาทก็ขอบคุณพระตานุโมทนาสาธุก็โยมแม่ไหลเนอะและต่อจากนั้นก็หมายมีโยมแม่จันคำศรีวิชัยวงศ์เนี่ยบรรษาอันนี้ร่วมทำบุญต้นยอดบุญเดือนยี่เป็งเหมือนกันนะทำบุญต้นยอดบุญเดือนยี่เป็งกัน200บาทโยมแม่จันคำศรีวิชัยวงศ์บรรษาแล้วก็โยมแม่จันคำศรีวิชัยวงศ์นี่ก็ยังร่วมทำบุญพระธาตุสี่สองเมืองนะจำนวนเงิน200บาทก็ขอบคุณปตานุโมทนาสาธุเนอะแล้วก็อันนี้ปนมาจากอำเภอดอยสะเก็ดเนอร์นะแม่บานเย็นรางแขกบ้านป่าเมี่ยงกำแพงหินอำเภอดอยสะเก็ดร่วมทำบุญสร้างพระธาตุสีม่อนสีสองเมืองอีน่ะ100บาทประตานุโมทนาสาธุแล้วก็นายอนันต์นางอุไรศรีทาบ้านป่าเมี่ยงกำแพงหินปางกำแพงหินนะอำเภอดอยสะเก็ดร่วมทำบุญม่อนพระศรีสองเมือง500บาทปัตตานุโมทนาสาธุและอันนี้ก็เด็กกันเนอร์อาตมาขอถอดเป็นตาอ่านบอกกันเนอร์ป้นนานตานะป้นนานตาแม่พันดีใจโม่ใจอย่างใจโม่เนาะป้นนานตาแม่พันดีใจโม่ถ้าอ่านนามสกุลพิษก็สุมาอภัยเนอร์พร้อมครอบครัวร่วมทำบุญกับพระธาตุสี่สองเมืองเนี่ย 1,000 บาทเนาะ 1,000 บาทก็ปัตตานุโมทนาสาธุเนอะอันนี้ก็มีใครคนในพันนี้ใจโม่อีกอ่ะก็นุโมทนาสาธุเนอะอันนี้ก็สงสัยคิดว่าคงจะอยู่บ้านบ้านหม้อสันทรายเนาะอันนี้ก็ปัตตานุโมทนาสาธุหลังจากนั้นก็มีนายล่าชื่นใจพร้อมครอบครัว
นางสาวน้ำพึ่งชื่นใจนางสาวสุภักมนเทวันพร้อมครอบครัวร่วมสร้างเจดีย์42เมืองอันนี้เพิ่นบอกอยู่ที่ไหนเนาะนะบ้านไหนเพิ่นก็บ่เขียน500บาทก็ปฏิอนุโมทนาสาธุเนาะขอบคุณในกุศลเจตนาอนุโมทนาบุญกับท่านที่ได้ร่วมปัจจัยกับอาตมาภาพก็ดีแม้กระทั่งวันเกิดที่ผ่านมาก็ดีแล้วก็ร่วมบุญต่อยอดบุญเดือนยี่เป็งแล้วก็ร่วมบุญพระธาตุ42เมืองปัจจัยทั้งหมดนี้อาตมาภาพก็ได้ส่งให้เจ้าหน้าที่ผู้ต้องดูแลในบัญชีของพระธาตุ42เมืองเรียบร้อยแล้วก็ขออนุโมทนาสาธุเนอะกับชาติญาติโยมที่มีกุศลเจตนาอันดีอันงามของเฮาตั้นทั้งหลายที่ได้สร้างสมบุญบารมีกันไว้ในภายภาคหน้าเพราะว่าการเวลาของคนเฮานั้นชาติญาติโยมทั้งหลายมันสั้นน้อยเดียวนะทุกคนในโลกมีเวลาเท่ากันหมด24ชั่วโมงแล้วใครอยู่ถึง365วันพ้องก็บ่สามารถจะบอกได้ใครบ่สามารถจะคาดคะเนได้ใครบ่สามารถว่าเฮาจะอยู่ตลอดกาลได้ชะตาญาติโยมหลายเวลานั้นเป็นตัวกำหนดแล้วบุญกับบุญกับบาปและก็บุญและก็กรรมที่เฮาสร้างมานั้นเป็นตัวบ่งบอกว่าเฮานั้นจะอยู่ยังโลกมนุษย์มีลมหายใจได้นักเหมือนบักใดเพราะฉะนั้นบุญต่ออันที่จะเป็นที่เปิ้งที่จังแม้กระทั่งเตบุตรเตวดาก็ยังต้องเปิ้งบุญนะเพราะฉะนั้นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสไว้ว่าสุขโขปุญญสะอุจจโยการสั่งสมซึ่งบุญนำสุขมาให้เฮาจะหันได้ว่าเวลาเฮาทำบุญทำทานอย่างกระตามเราจะมีความสุขกายสุขใจนะที่เขาได้สละสิ่งของแบ่งปันให้ผู้ที่ด้อยโอกาสหรือถวายเป็นทานจะตายญาติโยมทั้งหลายในบริบทเบื้องต้นอาตมาภาพจะขอกล่าวเป็นภาษาบาลีว่ากาโลคสติภูตานิสัพพาเนวะสหัตตนาแปลว่าการเวลาย่อมกินสรรพสัตว์พร้อมทั้งตัวของมันคืออนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังคือความบ่เที่ยงแท้แน่นอนนะความบ่เที่ยงแท้แน่นอนมันมีการเปลี่ยนแปลงปรวนแปรอยู่เสมอมันเปลี่ยนแปลงไปหมดอนิจจังทุกขังคือความเป็นทุกข์ทุกทั้งนั้นอนัตตาคือความบ่มีตัวตนจะถาญาติโยมทั้งหลายการเวลาย่อมล่วงไปจากวันเป็นคืนแล้วก็แจ้งสว่างจากวันก็เป็นเดือนจากเดือนก็เป็นปีผ่านไปเป็นวันเป็นวันไปตามลำดับของมันสำหรับผู้ที่เข้าถึงและเข้าใจในพระธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้นั้นย่อมเล็งหันภายในมรณะก็คือความตายนั้นพึ่งผู้นั้นก็จะเข้าใจว่าถึงเวลาแล้วที่เฮาจะจากโลกนี้ไปก็นึกถึงอย่างชะตาญาติโยมทั้งหลายนึกถึงบุญที่เคยทำไว้ยามที่เฮามีชีวิตเฮาไปไหนมาไหนได้เปิ่นไปทำบุญวันออกตกเหนือใต้เฮาก็ไปทำบุญกับเปิ่นเปิ่นไปทำบุญงานขึ้นสีขาวเฮาก็ได้ไปกับเปิ่นไปเมืองฝางไปเจียงไฮไปเมืองแป้ไปน่านไปเจียงใหม่ลำปางลำปูนเฮาก็ได้ไปกับเปิ่นบุญอันนำสุขมาให้คนดีที่กระทำคนนั้นก็จะได้บุญไว้การทำดีการทำบุญนั้นเป็นนิมิตหมายของคนดีฉะนั้นผู้ที่เป็นผู้นำก็ดีหรือผู้ที่มีความเสียสละนั้นย่อมจะตัดแล้วซึ่งความอิจฉาริษยาและเหตุที่มาของความแตกแยกอันบุญทานการกุศลทำไปเตอะใบเสียหลายจักสุขสบายในภายภาคหน้าสุขแหล่งล่าคืออมตะมหานิพพานจะถาญาติโยมทั้งหลาย
ความทําความดีไปเรื่อยๆโดยที่เฮาบ่ได้ประมาทเฮาบ่ได้ประมาทพังเพ้อพังเผลอนะบางครั้งเฮาอาจจะมีพ่องพังเผลอไปพ่องแต่เฮาได้ทําดีทําความดีไว้ด้วยความบ่ประมาทดีกว่าก่อความรําคาญให้คนอื่นนะดีกว่าก่อรําคาญให้คนอื่นเปิ่นทําดีกันเปิ่นช่วยกันทํางานกันทํางานแต่ตัวเก่าบ่ทําก็ยังมาก่อความรําคาญให้คนอื่นนั้นก็จะเป็นสิ่งที่บ่ดีบ่งามสําหรับตัวเก่าก็จะทําให้ตัวเก่านั้นตกต่ําลงไปเพราะฉะนั้นคนเฮาทุกคนเรื่องของต้องระวังนั่นคือ1ปากอันปากเนี่ยสถาญาโยมมันฆ่าคนได้ปากเนี่ยมันมีมนต้มลมเนี่ยแต่กินได้สุกสิ่งทุกอย่างว่าได้ทุกสิ่งทุกอย่างเวลาเฮากินข้าวเฮาก็ลงปากเนี่ยลงท้องลงท้องไปเพิ่นว่าปากคนเฮาน่ะกินมนุษย์ได้เป็นร้อยเป็นพันเพราะอะหยังเพราะวาจาการอู้ของเฮาเนี่ยอู้ออกมาจากปากเนี่ยมันทําให้เฮาหรือคนอื่นบางครั้งก็มีความสุขกายสบายใจยิ้มระรื่นบางครั้งก็ทําให้หน้านิ้วคิ้วขมวดเกิดความบ่พออกบ่พอใจเพิ่นถึงบอกว่าอู้ฮึเปิ้นฮักอยากนักจักหวังอู้ฮึเปิ้นจังกําเดียวก็ได้จะทายาทโยมหลายปากของคนเฮาเนี่ยมันเหมือนสิ่งที่อาวุธมันเหมือนเป็นอาวุธอย่างหนึ่งนะสถาญาติโยมทั้งหลายเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดมีปิยวาจาคือวาจาอ่อนหวานคืออู้กรรมออกมาจากปากก็จะเป็นที่ฮักที่ใคร่ของคนทั่วไปนะเฮาลองไปฟังบางครั้งนี่เฮาได้ยินคนเปิ้นอู้เอ็กปัดเอ็กปัดมันถึงม่วนหูมันถึงบ่ใครเข้าใกล้นะถ้าเป็นคนอู้ม่วนจาหวานครับผมค่ะเจ้าอย่างอันอย่างอีก็เป็นฟังรื่นหูเป็นกรรมที่ฟังรื่นหูเพราะฉะนั้นระวังให้ดีก็คือปากบางครั้งกรรมอู้เฮาอู้ออกไปแล้วเนี่ยมันเอาคืนบ่ได้นะมันเอาปี้คืนบ่ได้สุมาเตะเหมือนเฮาถมน้ําลายลงดินเดี๋ยวน้ําลายมันก็หายเหือดไปลงดินไปแห่มันเอาคืนบ่ได้แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเฮาจะอู้จะจ๋าจะแย่หยังก็คือระวังเพิ่นว่าคือระวังที่สุดคือปากของคนเฮาเนี่ยนะบางคนก็เป็นอู้กันเป็นคนเหมือนที่ว่าจะคมหรือยังใดหรือว่าเป็นอู้กรรมที่ว่าจะให้เตือนนี่นะเตือนว่าใจคนเฮานั้นมันคิดเหมือนกันแต่เพื่อระวังปากนะพูดดีเป็นสีแก่ปากพูดมากปากเป็นสีอีหรอกบางคนก็ว่าอันนะแต่ทีนี้ถ้าเฮาจะให้เปิ้นฮักเปิ้นหุ่มนะเฮาต้องมีปิยวาจาเป็นมหาเสน่ห์เลยปิยวาจาวาจาอันอ่อนหวานวาจาอันฟังแล้วม่วนหูนะสบายใจอันนี้คือเรื่องของปากสองเรื่องของหูหูของเฮาหูของเฮาเนี่ยเฮาต้องฟังให้ดีทีนะปนมีคำนึงว่าฟังหูไว้หูนะฟังหูไว้หูปนว่าจะได้ว่าคำว่าฟังหูไว้หูนั่นเองก็คือฟังไว้อาจจะไปหูเบาเจียงง่ายนะหูคนเฮาเนี่ยบางครั้งเพิ่นฮ้องว่าเฮาก็ได้ยินหูหาเรื่องเพิ่นโอ้เพิ่นโอ้แล้วตัวเก่าฟังบางทีนี่ฮาว่าเพิ่นว่าฮื้อเพิ่นใส่ร้ายเพิ่นอันนั้นฮื้ออีน่ะนะเพิ่นฮ้องฟังหูหาเรื่องเวลาเฮาฟังหูไว้หูเนี่ยหูนี่เป็นตี้รับเป็นสัญญาณรับหรอกปากนี่เป็นตัวส่งฮะเป็นเครื่องส่งสาธุญาติโยมปากนี่น่ะเป็นเครื่องส่งแต่หูเนี่ยเป็นคลื่นที่รับนะคลื่นที่รับรับฟังบางครั้งเฮาต้องกลั่นกรองแล้วก็ตรึกตรองโดยเวลาได้ยินอย่างมาได้ยินข่าวมาก็ดีจะไปฟังไปโฆษณาเถอะจะไปฟังบนห้องอย่างมงคลตื่นข่าวเหมือนกระต่ายตื่นตูมนะมาหูเหลืองหูลาวอย่างนี้นะเยอะปนแตกตื่นกันบึ้งๆนะเพราะฉะนั้นหูเนี่ยเฮาต้องรับฟังฟังแล้วเฮาต้องพินิจพิจารณานะสิ่งที่มันเข้าหูมาเนี่ยจะไปฟังไปว่าไปเลยเตื้อเฮ้อการกรองหาเหตุหาผลเนี่ยก่อนนะเรื่องของหูเนี่ยบนเพราะว่าเฮ้อแปลงหูนักๆหูนักๆเข้าไว้ก็จะได้ตึกได้การกรองได้ตึกตรองไว้นะบางคนมาอันฟ
ังหูซ้ายพูดหูขวาบ่ฮู้เรื่องสักอย่างเอออันนี้ก็ใครแก่ไปนะเพิ่นอู้หยังบ่อืมหือบ่ฮู้เออเพิ่นบ้าหยังเพิ่นปรึกษาหยังเพิ่นประชุมหยังกันนี่นะบ่สนใจฟังหูพูดซ้ายพูดหูขวาเออออกหน้าต่างพุ่นเติบประชุมในวิหารศาลาออกประตูหน้าต่างพุ่นนี่นะบ่รับรู้หยังกับเพิ่นก็บ่ได้นะเพราะฉะนั้นหูของเขาเนี่ยฟังดีๆฟังดีทีฟังชัดๆนะก็จะได้สิ่งที่ดีแล้วก็กลั่นกรองสิ่งที่มันเป็นความจริงออกมาเรื่องหูบางครั้งบางคราวนี่เขาฟังนี่โอ้พอแต่เน่ก็จะฟังน่าจะหาเรื่องเพิ่นหูหาเรื่องนะเพิ่นฟังเพิ่นโอ้มอย่างปัดไปมอย่างอีน่ะก็จะเดือดร้อนเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเวลาเขาฟังเขาก็ต้องมีตาเหมือนกันนะมีกรรมกำเนิดเพิ่นบอกว่าตาหันตัณหาเกิดขึ้นแม่นทุกคนหันอันอย่างนี้มันตามันหันดูหันความสวยความงามความหล่อหันแก้วแหวนเงินทองหันรถหันล้างหันสปะหันมือถือหันอย่างสปะมันใครได้เพิ่นเลยว่าตาหันตัณหาเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าตาหันเนี่ยเขาก็จะต้องพินิจเอาคิดเอาพิจารณาเอาจะไปฟังปักใจชอบเตือนบางคนหันแล้วโอ้ชอบละนะเนี่ยชอบนะยังข่าวถึงวันนี้ยังเป็นข่าวที่เรื่องของเศรษฐีโดนจุหลอกลวงนะมันมีหลายกู้ละนะที่ปลอมโปรไฟล์หรือว่ารูปใน Facebook เนี่ยโอ้งามนี่หรอนี่ตาหันละตาหันรูปละโอ้ยอีน้องนี่งามขนาดแซดเข้าไปเลยอู้เข้าไปเลยเนาะมันยิงก็จู้เอาเงินติ๊กๆเนี่ยที่เป็นข่าวแต่ว่ามันซื้อในสถาญาติโยมคงจะได้ฟังอยู่โอ้ขายตีบฮุกกี่ล้านสุดท้ายตัวเก่าเหลือเงิน 80,000 บาทนี่โอ้นักเกเนอร์อีน่ะเนี่ยไปฟังเชื่อฟังอย่างเตื้อนะอันเนี้ยปวดท้องว่าตาหันก็ตันหาเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมันจะมีเปิ้นทําเป็นลิงอ่ะปิดหูปิดตาปิดปากเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในร่างกายของเขาเนี่ยเป็นอวัยวะอายตนะภายนอกของเขาเนี่ยที่หันเนี่ยบางอย่างเขาต้องพิจารณาให้ดีเพราะอย่างทุกสิ่งทุกอย่างนะบางครั้งบางครามันก็เป็นภาพลวงตาพูดว่าโลกคือมายาลวงใจโลกเนี่ยคือมายาลวงใจทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยยังอาตมาขึ้นบทกลอนขึ้นเบื้องต้นที่ว่าใดๆในโลกล้วนอนิจจังเนี่ยมันเป็นอนิจจังแท้ใดๆในโลกนี่นะโลกนี้มันเป็นเหมือนมายาเพราะอย่างบางครั้งเขาหันความสวยความงามความที่เขาไปหันและชื่นชอบเนี่ยมันเกิดใจปฏิพัทธ์เพิ่นว่าแล้วมันก็ทําให้ความชอบขึ้นมาเกิดมีเสน่หาขึ้นมานะเพราะฉะนั้นถ้าฉะนั้นถ้าเฮาบ่ยอมลดละเฮาก็จะมุกมุ่นและจะหลงอยู่ในความหลงลุ่มหลงในสิ่งนั้นๆนะเพราะฉะนั้นถ้าเฮาหันพระสัทธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะแม้แต่รูปร่างหรือว่าร่างกายของเฮาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่แค่อาศัยอยู่เฮามาอาศัยเพิ่นอยู่นะอาศัยชั่วคราวสกรรมเฮาก็ปิกอ่ะเนี่ยความสุขกายสุขใจเนี่ยอยู่ที่ความเข้าใจในพระสัทธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสัทธาญาติโยมหลายความสุขกายสุขใจอันแท้จริงอันบรรเจิดแท้จริงเนี่ยอยู่ที่ความเข้าใจในพระสัทธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือน้ำธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าร่างกายของคนเฮาเนี่ยบ่ว่าไผทั้งนั้นบนโลกนี่แม้สุมาแม้กระทั่งหมู่หมากาไก่นี่มันก็ต้องตายหมดตถาญาติโยมหลายมันก็ต้องตายหมดมันบ่เหลือใครบ่มีใครอยู่ยั่งยืนได้ตลอดกาลนิรันดร์ตั้งแต่ดึกดำบรรพ์มาแล้วเอาหันก็โอ้ปวดไปขุดพบฟอสซิลนะไดโนเสาร์สัตว์อันนั้นอันนี้ถ้ามันยังอยู่ได้เป็นนิรันดร์ปานนี้มันก็บินผืดผาดเพื่อเตียวหย่มหย่มยำๆตามบ้านเฮาล่ะนะเพราะฉะนั้นใดๆในโลกล้วนอนิจจังนะร่างกายของคนเฮาเนี่ยมันบ่มีที่อย่างที่หลังยั่งยืนหรอกเพียงแต่เฮาอยู่ได้ในการประคองสังขารดินน้ำลมไฟธาตุทั้ง4ของเฮาเนี่ยยังคงอยู่ได้และคงอยู่ได้แล้วเฮาจะทำจะได้เฮาก็ต้องทำความดีมนุษย์เป็นสัตว์ที่ประเสริฐมีความรู้สึกนึกคิดนะมีความรู้สึกนึกคิดมีการสร้างสรรค์พัฒนา
ถ้าคนเฮาบ่มีความรู้สึกนึกคิดเหมือนสัตว์เดรัจฉานอย่างเช่นหมูหมากาไปกาไก่จ้างมางอควายนี่มันก็บ่เกิดหยังฮะวันๆนะแต่มนุษย์คนเฮามีความรู้สึกนึกคิดนี่ก็สร้างแต่คุณงามความดีทําสิ่งที่ดีที่งามประดับไว้ในโลกโลกาอันทรัพย์สินเงินทองแก้วแหวนเงินทองบ้านเฮือนรถกาอย่างกาเนี่ยเอาไปตัวเองบ่ได้สักอย่างเอาไปได้อย่างเดียวคือบาปและบุญนะใครจะต้องการอย่างใดใครจะหาบาปนักเหมือนจะตายนี่นะเปรียบเสมือนว่าบาปนี่นักก็คือจะต้องไปอยู่ในนรกนะโอ้ฮ้อนก็บ่ได้อาบอยากกับกินบุญหาถึงมันจะเบาแต่ก็สบายใจนะฉะนั้นพระธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อู้พุทธเจ้าได้ตรัสบอกพระอานนท์ว่าอานนท์ตัวเฮานี่คือพุทธะพุทธะแปลว่าผู้รู้แต่สังขารก็เสื่อมลงทุกวันเฮามาถึงขั้นบั้นปลายของชีวิตแล้วในวัยนี้อานนท์เฮาอยู่วัยอายุ80ปีแล้วเฮาหันอันยังต่ออันยังมันนักต่อนักมากมายหลายสิ่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปเฮาผู้เป็นตถาคตเป็นพุทธะซึ่งแปลว่าผู้รู้เฮาจะฝืนอนิจจังไม่ได้หรอกอนิจจังคือความบ่เที่ยงแท้แน่นอนของชีวิตเพราะทุกสรรพสิ่งที่เกิดมาบนโลกก็ย่อมที่จะเสื่อมสลายไปบ่วันใดกับวันหนึ่งร่างกายของคนเฮาก็เหมือนกันก็ย่อมจะสลายดับไปในวันใดกับวันหนึ่งแล้วแต่ใครจะจ้าจะวุยจะวันนี้พรุ่งนี้มะรืนแถมปี2ปี10ปี20ปีใครบ่ฮู้ได้เพราะฉะนั้นน้ำธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันที่จะอยู่อย่างยั่งยืนตลอดกาลถ้าเฮานำมาประพฤติปฏิบัติถ้าเฮานำมาคัดเก่ากิเลสคัดเก่าจิตใจของเฮาคือมันแจ่มใสอยู่เสมออานนท์ก็เกิดความวิตกกังวลและเศร้าโศกเสียใจว่าข้าแด่พระตถาคตพระผู้เจริญข้าพุทธเจ้าอานนท์ในฐานะลูกสาวกลูกศิษย์หรือในฐานะน้องชายคนหนึ่งขอทูลอาราธนานิมนต์พระพุทธองค์นั้นอยู่ต่อไปได้ก่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าอานนท์เหยเฮานั้นเคยสร้างนิมิตโอกาสให้เจ้าหูและก็หันเป็นครั้งตั้งแต่ครั้งแรกถึงจนครั้งที่16ครั้งสุดท้ายคือบนเขาคิชกูฏเฮาได้แสดงให้เจ้าหันแล้วเจ้าก็บ่ได้เข้าใจและบ่ได้เข้าถึงเลยเพราะอะหยังเพราะนั่นคือกรรมมาบังถ้าเจ้าได้เอ่ยครั้งหนึ่งหรือสองครั้งหรือสามครั้งว่าขอทูลอาราธนาอยู่ต่อเฮาตถาคตก็ยังคงจะอยู่ต่อได้แต่บัดนี้การล่วงเลยมาแล้วเฮาก็ต้องจากโลกนี้ไปพระอานนท์ซึ่งเป็นพระอนุชาคือน้องให้เสียอกเสียใจตีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จะทรงละสังขารตรงสังขารอันนี้สถาญาติยงหน่อยแม้กระทั่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าร่างกายของพระองค์ก็ยังบ่สามารถที่จะยับยั้งตัวกรรมหรือการเวลานี้ไปได้การเวลามันดูดมันกินสิ่งที่มันมีอยู่เพราะฉะนั้นสถาญาติยงหน่อยกรรมที่เฮาทำเนี่ยบางคนบางท่านถ้าโอ้กันนักก็ทำแบบปาดเถื่อนก็มีนะเป็นคนที่ไร้มนุษยธรรมก็มีเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็ต้องมามองดูจิตใจของเฮาว่าตัวเฮาเนี่ยจะทำอะไรอย่างต่อไปในพระหน้าเวลามันน้อยมันสั้นนักนะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะเกิดกับการเวลาเนี่ยมันบ่มีเวลาที่ย้อนกลับมาได้เหมือนเข็มนาฬิกาสถาญาติโยมเรามองเข็มนาฬิกาเด้อ1วันมี24ชั่วโมงมันก็หมุนไปตามเวลาของมันหมุนติ๊กต๊อก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 ของมันบอบแบบบอบแบบมันก็11โมงบอบแบบบอบแบบมันก็เที่ยงพอหำกำก็บ่าย3บ่าย4ละจ
ะเข้ามืดค่ำละเออนอนรับสักบื้อสักกรรมก็แจ้งแฮมะตะวันออกแฮมะมันก็จะหมุนอีไปเรื่อยเพราะฉะนั้นกาโลคัสติภูตานิสภะภาณีวะสหัตนาแปลว่าการเวลาย่อมกินสรรพสัตว์พร้อมทั้งตัวของมันนั่นก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาสิ่งที่บ่เที่ยงสิ่งที่เป็นทุกข์สิ่งที่บ่มีตัวตนนั้นการเวลาย่อมกินจนหมดจนเสี้ยงชีวิตมนุษย์คนเฮาก็เหมือนกันก็ย่อมบ่เหลืออีหยังจากโลกนี้แต่จะเหลือไว้ก็คือคุณงามความดียามที่เฮาได้เป็นมนุษย์มีลมหายใจเตียวขึ้นเตียวล่องไปหั่นไปนี่ไปไหนมาไหนได้ก็มันทำบุญสุนทานมันใส่บาตรญาติปุ๊กเพื่ออย่างเพื่อเป็นปัทยังคือเข้าห่อเสบียงห่อต่อตาตั้งไปสวรรค์นิพพานนะระยะเวลาเฮารับตาลาโลกไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะมาช่วยเกื้อหนุนเฮานะเฮาก็จะได้รับสิ่งที่เฮาทำไว้แต่ยามที่เฮาเป็นมนุษย์มีลมหายใจขึ้นเหนือล่องใต้ไปไหนมาไหนได้นั้นไปแย่ละรานเจ้าบ้านไปทำสิ่งดีบ่ดีบ่งามไปลักไปจกไปเข็นฆ่าไปทำร้ายคนอื่นตัวนั้นบนห้องว่าบาปตัวนั้นห้องว่าความบ่ดีบ่งามมันก็จะตอบสนองเฮาในภายภาคหน้านะอันนี้เป็นสัจธรรมความจริงที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าการเวลานั้นน่ะมันย่อมกินสรรพสัตว์พร้อมทั้งตัวของมันเองบ่มีใครที่จะจีรังยั่งยืนได้แม้นแต่เจ้าฟ้ามหากษัตริย์จนถึงพระสงฆ์องค์เนนคนตุกคนยากคนร่ำคนรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีหมื่นล้านพันล้านจะตะใดก็ตามบ่มีใครลีกหนีอันความตายนี้ไปได้การเวลาย่อมกินไปทัทธาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ฟังอยู่ทางบ้านทางจองท่านทั้งหลายลองคิดประเตะถ้าเฮาย้อนได้เฮาตั้นทั้งหลายอยากจะย้อนเป็นหยังอยากจะย้อนให้เป็ดเราอ่อนนะเฮาไปนั่งพอลูกหลานเลนเฮานี่มันบ่ได้คิดหยังลูกเจ้ามามันก็พ่อแม่เอาข้าวเอาน้ํามาป้อนเฮาเนี่ยถึงเวลามันก็ไปโลดเล่นเนี่ยเวลาเฮียนมันก็ไปเฮียนเนี่ยเนี่ยการเวลามันก็จะปรับขึ้นปรับขึ้นเปลี่ยนขึ้นไปจากละอ่อนหล่นเล่นไปเล่นมานะก็ไปเข้าโรงเรียนอนุบาลเข้าป.1 ป.2 อนุบาล1 อนุบาล2 แล้วก็ป.1 ป.2 ศึกจบป.6 ก็เข้ามัธยม1 มัธยม2 ถึงมัธยม6 จบมัธยม6 ก็ขึ้นไปเป็นห้องอาศัยอุดมล่ะเป็นนิสิตนักศึกษาเรียนจบปริญญาตรีโทเอกก็เข้าสู่วัยทำงานก็มีครอบมีครัวก็มุนเวียนกันอีไปอย่างต่อเนื่องหมุนเวียนกันไปอีอย่างต่อเนื่องก็พัดเปลี่ยนเวียนไปอันร่างกายนั้นก็เท่าแก่ชะแลแก่ชราขึ้นมาเท่าชะแลแก่ชราขึ้นมาตามวัยตามอายุสังขารของมันเพราะฉะนั้นใครตีย้อนเวลาได้บ่มีใครย้อนเวลาได้สักคนถ้าย้อนได้อัตมาภาพตนหนึ่งละนะอัตมาภาพตนหนึ่งละอยากจะย้อนเหมือนกันอยากใครไปเป็นขยมใครเป็นเนนพุ่นอ่ะจะคิดถึงเรื่องขยมเนนตะกอนโอ้โหชะตาญาติโยมหลายตุกกว่านี้ร้อยเป่าตามปันเต้าบ่เดี๋ยวนี้ยังแหมมีใครบ่ใครมีใครมาบวชก่อนนี่โอ้พ่อแม่เอาไว้เป็นขยมพุ่นน่ะนึ่งใจเฮาก็ฮักตุยน่ะไปเป็นขยมก็ตุยตุลุงตุอุ้ยอยู่วัดอยู่ว่ากินข้าวก่อนหลังจะพระเนนกินแล้วก่อนขยมถึงจะได้กินน้ำก็ได้ติวข้างบนอาบดูติวน้ำสาวน้ำหายน้ำต้นชะพะสะเปดเป็นขยมสมัยก่อนเนอขยมสมัยเดียวนี่หรือพระเนนสมัยเดียวนี่โอ้โหห้องน้ำปูกระเบื้องอย่างดีนั่งชักโครกสบายขนาดนักน้ำกับใบติวได้หาบเปิดฟักบัวโซ่โซ่สบายขนาดนักมันไปตามกาลเวลาการละเวลามันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะฉะนั้นโลกที่มันเปลี่ยนเนี่ยคือโลกาภิวัตน์เนี่ยมันเปลี่ยนไปหลายอย่างแล้วถึงวันนี้เขาเจออยู่กับโลกเขาเจอโรคเขาเจอโรคที่แบบพึงปรารถนาคือโรคโควิดที่เขาหูกันถึงวันเนี่ย
โอ้จะดีจะดีขึ้นมามาแหมแล้วเออหมู่บ้านใกล้บ้านตามใกล้คือหมู่บ้านใกล้ๆเนาะโอ้ติดแหมแล้วบ่เฮ้ยอีน่ะเอาล่ะต้องระมัดระวังล่ะปอหลวงกำนันก็ต้องประกาศเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอก็ต้องเข้ามาควบคุมล่ะเนี่ยบางครั้งป่นยังบ่ติดหยังเติบไปว่ากันไปเลยนี่โอ้โหพอนนะติดตึงป่อตึงแม่ตึงลูกป่นยังได้บ่ตรวจไปหยังเตื้อนะถ้าผลตรวจเป็นอย่างถ้าผลเป็นลบเอออันนี้ก็สบายใจแต่นิ่งนอนใจบ่ได้ก็ต้องกักตัว14วันพออาการแต่คนใดที่ผลเป็นบวกก็เพิ่นน่ะส่งเพิ่นน่ะเนาะน่ะเพิ่นฮ้องว่าส่งสถานบำบัดพุ่นน่ะหรือว่าเพิ่นฮ้องว่าโรงพยาบาลสนามเพราะฉะนั้นการที่ไปติดกันมาเนี่ยสถานญาติโยมหลายก็อยู่ที่ละอ่อนบางครั้งไปกินเหล้าเมายากันไปสังสรรค์กันนะบางคนก็ลูกจากตีเพิ่นว่าคัตเตอร์ที่มันติดกันมาอย่างจิงใหม่อีน่ะเออก็ต้องระวังเด้อว่าเป็นสีแดงนะก็อันตรายอยู่หลายพื้นที่ตลาดตะเลิดนี่เงียบปิ้งกัดเมืองใหม่กัดว่าโลรถกัดหลวงกัดต้นลำไยนี่เงียบปิ้งหมดแต่เพิ่นก็ควบคุมกันเพิ่นบ่ใช่ว่ามันเป็นแล้วก็เพ้อบ่เบื่อนใจนะเพิ่นก็ควบคุมกันอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องระวังตัวเองนะเฮาอยู่กับโลกนี้และอยู่กับโรคถึงวันนี้เฮาต้องเข้าใจโลกและเข้าใจโรคเข้าใจก่อนชะตาญาติโยมเฮาอยู่กับโลกนี้ได้เฮาต้องเข้าใจโรคที่มันมานี่คือโควิดเนี่ยตั้งสาธารณสุขปอหลวงกำปอกำนันเปิ้นประกาศได้ออกจากบ้านเพิ่งใส่หน้ากากอนามัยเนอะตั้งสื่อต่างๆโลกโซเชียลหรือทีวีเปิ้นก็บอกว่าเฮ้อป้องกันตัวเองใส่หน้ากากอนามัยใส่แมสบางคนก็ลึกลึงนะบ่ยอมใส่แล้วพติดมากับปลาเพิ่นเดือดร้อนกันเป็นแถวเป็นแนวบางตีก็เดือดร้อนกันถึงหมู่บ้านคน 2-3 คนนี่นะมันเป็นคัตเตอร์ก็คือมันไปวงกว้างนี่แหละสตาญาติโยมหลายถ้าเฮาอยู่กับโลกและเฮาอยู่กับโรคเฮาต้องเข้าใจโรคแล้วเฮาก็ต้องตระหนักอย่าตระหนกนะเพิ่นก็ต้องมีการตรวจบ่ใช่ว่าคนที่ฮู้ข่าวว่าจะติดโควิดเพิ่นบ่ตรวจแล้วมั่นใจเพิ่นก็ตรวจแต่ถ้าอาการหนักที่สุดเนี่ยก็คือโรคนี้ถ้าตายบ่ได้หันหน้าพ่อหน้าแม่บ่ได้หันหน้าลูกหน้าเมียบ่ได้หันหน้าผัวหน้าเมียผัวเมียก็บ่ได้หันกันแล้วพ่อแม่ก็บ่ได้หันหน้าลูกแล้วลูกก็บ่ได้หันหน้าพ่อหน้าแม่ถ้าใครก็ได้ตายเพิ่นเผาทีเดียวเลยจบจะหันทํากรรมเป็นกระดูกงานเขาดำแต่ก่อนเฮานี่ช่วยกันจักหลากไว้พระเจ้าประกำเปิ่นก็ยกขึ้นเมนยกขึ้นเมนเปิ่นก็บอกว่าโอ้ลูกหลานดันเต้าเนอมาพอหน้าพ่อหรือว่าหน้าแม่หรือว่าหน้าผัวหน้าเมียเนี่ยเป็นครั้งสุดท้ายเนอหน้าลูกเป็นครั้งสุดท้ายปากันไปยื้อพอเอาน้ำส้มปล่อยไปพระพรหมไปสุ่มมาเอาขตอกดอกไม้ไปสุ่มมาแต่ถ้าเป็นโรคโควิดนี่บ่ได้หันทำซ้ำแม้กระทั่งโรงหรือว่าล่องที่ใส่ล่างเนี่ยเปิ้นก็ยังแพกนะชุดที่เจ้าหน้าที่เปิ้นไปหามล่องหามโรงเปิ้นก็ต้องถอดแล้วก็เผาหมดเลยนี่แหละคือโรคโควิดบิดไปหมดจัตตาญาติโยมทั้งหลายก็ต้องระมัดระวังถ้าเราอยู่บนโลกนี้แล้วก็อยู่กับโรคเราก็ต้องระมัดระวังเพราะฉะนั้นการเวลามันย่อมกินสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงแม้กระทั่งตัวมันเองนี่แหละคือสัจธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเฮาอย่าประมาทไปดีสุดถ้าเฮาประมาทแล้วเฮาพลั้งเผลอเฮาบ่ดูแลตัวเองเฮาบ่เซฟตัวเองแล้วเกิดติดมาเนี่ยมันจะกับตัวเฮาคนเดียวผัวเมียกะลูกเต้าปายพ่อแม่วงศาคณาญาติตีมาสุมนุ่มกันติดด้วยกันหมดเป็นด้วยกันหมดก็จะยุ่งใหญ่นะเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังเพิ่นบอกว่าตามที่เฮาอยู่เนี่ยผู้ใดที่เล็งหันภัยแล้วหรือในขณะที่มีภัยเข้าหาตัวเนี่ยต้องระมัดระวังยามที่เฮายังอยู่ยังมีชีวิตมีลมหายใจอยู่ก็มันเฮาทำบุญสุนทานทำบุญใส่บาตรอยากปดแต่อยากใส่บาตรอยากปกทำบุญเฮาแก่ผู้ที่อยากไร้ผู้ที่ด้อยโอกาสนั่นคือเป็นสิ่งที่ดีที่งามของมนุษย์โลกฉะนั้นก็ฝากฟังศรัทธาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายตัวซึ่งการเวลานั้นมันมีเต่ากันหมดทุกคนเกิดมานี่นะ24ชั่วโมงเต่ากันหมดแต่ว่าไอ้คำมีหัน
3ชั่วโมงไอ้ดีมีทัน2ชั่วโมงใจมันมีเท่ากันหมด24ชั่วโมงแต่ละคนละท่านแต่ใช้เวลา24ชั่วโมงเนี่ยคุ้มค่ากว่ากันหมอกใดต่ออันการบริหารจัดการตัวเองจะบริหารจัดการอย่างใดนะจะฝืนกดก็เฮาฮักตัวเองเฮาก็ต้องดูสภาพตัวเองถูกต้องว่าเฮาสภาพตัวเนี้ยเออเฮาก็เป็นโรคเบาหวานเฮาก็เป็นความดันนี่ออกจากบ้านก็มันตีนมันมือหน่อยเอาหน้ากากอนามัยใส่หน้ากากอนามัยก็ต้องเปลี่ยนมันเปลี่ยนเนอะนะบ่ใช่ว่าใส่จนนุ่งจนท่อเหี่ยวบางคนบ่อั้นนะเอามาเกาะอยู่กลางนี่แล้วก็ปากหูดังเปิดโล่งเนี่ยจะใช่เนี่ยหยังก็ถามก็ได้นะเออพันหลายคนแล้วคนเฒ่าบ้านนี่ก็มีเอออู้ไปอู้มาคือแบบบ่ได้สำนึกบ่ได้นึกกึดอ่ะบ่ได้คิดนะเอามาเกาะไว้กลางก็บ่เข้าใจเพราะฉะนั้นเข้าหาคนคนมาปุ๊บนี่ก็ต้องปิดทันทีเลยอาตมาภาพก็เหมือนกันอยู่ในกุฏินี่ญาติโยมเดินเข้ามาหรือมาทําบุญยําหยังเปียใส่บาตรกันละเฮาบ่ต้องกลัวเพิ่นจังเฮาหรอกเฮาก็บ่ได้จังเพิ่นเพิ่นก็บ่ได้จังเฮามันเป็นกฎระเบียบเป็นสิ่งที่ป้องกันตัวเฮานะเพราะฉะนั้นออกนอกบ้านนอกจองอาตมายังกึดอยู่นะเวลาเตียวพอตามกลางขวงลานวัดนี่นะอาตมาก็ใส่ผ้าปิดปากอยู่กึดว่ากลัวมันลอยมาตามลมนั่นเนาะเฮาหายใจเข้าไปมันเข้าไปในตัวเฮาเออเรียบร้อยอีน่ะก็กึดไปสะปะสะเป็ดนะเพราะฉะนั้นหน้ากากอนามัยเนี่ยหรือแมสเนี่ยเปิ้นฮือเอามีไว้ปิดปากปิดหูดังบ่ใจขึ้นมากล้องกลางบางคนนี่ปิดกับปากหูดังปิดให้เหมาะโหเนี่ยอันก็ไม่มีประโยชน์อย่างถ้าปิดหูดังปิดกับปากมันหายใจเข้าไปมันก็เข้าไปในปอดพุ่นล่ะนะเพราะฉะนั้นอาตมาหันหลายท่านหลายคนล่ะก็เขาจะโอ้ว่าคนเท่าลึงก็ลึงเนาะเออจะไปว่าเพิ่นซ้ำก็กลัวเพิ่นจังเท่านั้นเนาะเนี่ยชะตาญาติโยมทั้งหลายก็ต้องระมัดระวังว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะก็ต้องถ้าเกิดแล้วมันแก้ยากชะตาญาติโยมหลายยิ่งเดี๋ยวนี้คนติดโอ้กันนักหนาป่าป้างโรงพยาบาลสนามพ้องปอเตียงพ้องปออย่างเบี้ยงผ้าเป้านี่ก็จัดโรงพยาบาลสนามไว้อาตมาภาพก็ได้ร่วมทำบุญบริจาคหมอนไปอยู่2โหล24ใบแล้วก็หลายๆท่านที่ได้บริจาคเตียงก็ดีผ้าห่มก็ดีนะก็เพิ่นจัดกันที่ด้านหลังเรือหอประชุมอำเภอเวียงกระเป้าเนี่ยนะอาตมาภาพก็ได้ทำบุญเนาะในก็ได้ทำบุญก็เปิ้นละก็ทำบุญหมอนเสาสี่แก่นสองโหลและหลายท่านก็ได้ทำบุญร่วมกันไปก็อนุโมทนาสาธุเนาะเนี่ยเพื่อที่ว่าจะได้ไปจัดนะท่านในอำเภอก็จะได้ไปจัดเจ้าหน้าที่อำเภอก็จะได้ไปจัดเวลาเป็นคนเป็นผู้ป่วยติดมาเนี่ยก็ไปพักกันที่ท่านนะบ่ฮื้อไปอยู่กับคนอื่นนะอย่างเช่นติดในบ้านก็เอาไว้แยกไว้ไว้แห่งตีนะหมู่ที่เฝ้าระวังก็เฝ้าระวังนะก็ต้องระมัดระวังตัวนะที่สำคัญที่สุดก็คือดูแลตัวเองเนาะแล้วก็ต่อไปนี้ก็จะเป็นเรื่องนะของการพุทธวันนิทานธรรมชาดกที่จะมาฝากสถาญาติโยมวันนี้นะเรื่องที่ว่านี้ก็คือพุทธองค์ว่าอรหันตาบอดเนาะอรหันตาบอดเดี๋ยวกันเนอะรู้ไปแล้วเราอรหันตาบอดในเมืองสาวัตถีเนี่ยสถาญาติโยมทั้งหลายมีกระตุมปีมหาปาละเจ้าเมืองสาวัตถีเป็นเศรษฐีที่ไม่เคยสนใจในพระพุทธศาสนาเลยจะอธิบายความก่อนว่า จะอธิบายความก่อนว่าคำว่ากระตุมปีสถาญาติโยมทั้งหลายบางครั้งเราได้ฟังธรรมที่พระสงฆ์องค์ข้าเจ้าเปิ้นเตศเป็นกระตุมปีเนี่ยมันคืออย่างกระตุมปีนั่นก็คือเป็นคนเนี่ยแต่เปิ้นความหมายก็คือว่าชนชั้นกลางหรือผู้ที่มีอาชีพค้าขายก็ดีหรือว่าผู้ที่มีฐานะอยู่ชั้นกลางๆนะส่วนทุกขตะทุกขตะก็คือคนอยากไรคนตุกคนจนนั่นแหละนะบางครั้งบางคราวเฮาได้ฟังทุกเจ้าพระสงฆ์เปิ้นเตศกระตุมปีอีน่ะมันจะเป็นนกเป็นหยังนะในความหมายคือก็คือคนนั้นน่ะ
ป็นคนที่มีอยู่ในชนชั้นกลางเป็นคนที่มีอาชีพอยู่อาจจะเป็นคนค้าขายก็ดีหรือว่าเป็นผู้ที่มีฐานะอยู่ชั้นกลางๆบัจเจลำรวยถึงสุดับเศรษฐีนะส่วนทุกขตะก็คือคนอยากไร้คนทุกคนอยากนะอันนี้จะทายาทโยมก็เข้าใจเนาะก็ตุ้มปีมหาปละเจ้าเมืองสาวัตถีเนี่ยเป็นเศรษฐีที่บ่เคยสนใจในพระพุทธศาสนาเลยบ่มีชีวิตสุขสบายโอ้เป็นเศรษฐีหรอมีเงินมีทองสุขสบายสุขสบายเสียจนบ่รู้สึกว่าทุกข์น่ะมันเป็นจะได้ก็มันสบายเกินสถาญาติโยมเลยกระตุ้มปีคนนี้น่ะสบายจนบ่รู้คําว่าทุกข์เป็นจะได้ครั้งนึงเขาหันเจ้าบ้านเนี่ยปากันเดินเตียวไปน่ะเตียวไปถือเครื่องสักการะเนี่ยไปปู่จาไปฟังธรรมตีวัดทุกวันทุกวันแต่ก็บ่เคยสนใจหันเพื่อนกำสลุงซาก็ดีห่มขาวนุ่งขาวกายหน้าบ้านไปถึงทุกศีลน่ะหรือก็ทุกวันน่ะไปฟังธรรมน่ะของพระเจ้านี่น่ะบ่เคยสนใจเลยแล้วก็เป็นคนที่ว่ามีความรู้สึกบ่อยากฟังธรรมอย่างสักอย่างบ่อยากฟังธรรมบ่อยากหันกิจกรรมอย่างสักอย่างอ่ะเนี่ยแกก็ว่าโอ้นอนฟังเพลงอยู่ที่บ้านดีกว่าสบายใจม่วนกว่าเนี่ยม่วนกว่าที่จะต้องไปเดินไปฟังธรรมไปฟังเนี่ยอย่างไปก็นั่งเมื่อยแข้งเมื่อยขาให้ได้แค่รับก็แค่รับถ้าเฮาอยู่บ้านเฮาก็รับสบายบ่มีใครว่าอย่างเฮาได้กระตุ้งปีคนนี้ก็เมื่อหันเจ้าบ้านเนี่ยปากันไปวัดไปฟังธรรมเหมือนเข้าเอ๊ะก็มันนึกสงสัยฟังธรรมนี่มันดีอย่างไรนี่เนี่ยก็เกิดในใจนะฟังธรรมนี่มันดีอย่างไรนี่ถึงได้ไปกันนี่บ่เว้นแต่ละวันไปเป็นประจำโอ้กว่าหันกายหน้าบ้านไปแทบตึงวันหนึ่งวันมีอยู่วันหนึ่งกระตุ้มปีมหาปะละเนี่ยก็ลองไปพออ่ะหันเขาไปกันแต่มันยังได้ล่ำเหลือก็ลองไปพอว่ามันจะดีอย่างไรนะเมื่อไปถึงวัดก็เข้าไปในศาลาแหละเข้าไปในศาลาก็ถวายบังคมพระพุทธเจ้าแล้วก็นั่งอยู่พุทธสุดท้ายพุทธก็ยังฮู้จักถวายบังคมอยู่นะเพราะว่าพุทธเจ้าได้เปิดเป็นเจ้ากษัตริย์หรอกนะจากเจ้าชายสิทธัตถะมาเป็นพระพุทธเจ้านี่นะถวายบังคมพระพุทธเจ้าแล้วก็ไปนั่งอยู่ปูนหลังบนสุดท้ายพุทธน่ะคนจะเป็นร้อยนั่งอยู่หลังพุทธน่ะสุดพุทธน่ะตามปกติเวลาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จะทรงแสดงธรรมเนี่ยพระพุทธองค์นี่ก็จะนั่งบนห้องว่าบ้านห้องนั่งสมาธิเนาะนั่งตรวจดูอุปนิสัยของแต่ละบุคคลนั้นๆเนี่ยก่อนว่ามีคุณธรรมอย่างห้องอยู่ในใจและเวลาพระพุทธองค์แสดงธรรมเนี่ยพอที่จะเข้าใจหรือรู้ธรรมอย่างพ่องเนี่ยวันนั้นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ทอดพระเนตรก็คือมองหันมหาปะละเนี่ยกระตุ้มปีมหาปะละเนี่ยแล้วก็หูด้วยคายพระญาณและก็เข้าใจทำได้พระองค์ก็จึงตรัสเป็นธรรมชื่ออนุบุพพิกถาอันเป็นเทศนาที่แสดงถึงเนื้อความลุ่มลึกลงไปโดยลำดับเพื่อกระจัดคัดเก๋าอัธยาศัยของผู้ฟังฮึประณีตแล้วก็ฮึฟังได้ก็เข้าใจเร็วขึ้นเป็นชั้นๆไปพร้อมที่จะทำความเข้าใจในธรรมนั้นๆเป็นการแสดงธรรมจากง่ายไปหายากพระองค์แสดงธรรมจากง่ายไปหายากเพื่อเตรียมจิตของผู้ฟังนั้นน่ะฮึพร้อมที่จะรับฟังเริ่มจากอย่างพระองค์เริ่มจากทานทานฐานะกถาทานเนี่ยพระองค์กล่าวถึงการให้การเสียสละการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนอื่นเจือจานแบ่งปันให้คนอื่นบ้างช่วยเหลือซึ่งกันและกันยามตกทุกข์ได้ยากการลำบากลำบนเนี่ยฝนตกน้ำท่วมไฟไหม้พายุพังบ้านเมืองเสียหายก็ไปช่วยเหลือเจือจุนกันนะเรื่องทานแบ่งปันสิ่งของคือกันและกัน2เรื่องศีลศีลกถาป
พระองค์กล่าวถึงความประพฤติดีงามของทั้งกายวาจาใจเป็นต้นว่าศีล5ก็คือเว้นจากการทำลายชีวิตเว้นจากเอาของที่เขาบ่ได้ฮื้อเว้นจากการประพฤติผิดในกามเว้นจากการอู้ปดมดเท็จและเว้นจากของมึนเมาคือสุรามีไรเป็นต้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท3เรื่องสวรรค์สักขกถาพุทธองค์ก็กล่าวถึงดินแดนแสนดีที่เลือดล้ำไปด้วยกรรมคุณเป็นโลกของเทวดาสวรรค์นี่นะโลกของเทวดาที่ปุถุชนคนทั่วไปเนี่ยใฝ่ฝันอยากจะไปอยู่กับนักขนาดนะ4โทษแห่งกามคือกามาทีนวกถาพระพุทธองค์กล่าวถึงส่วนเสียของข้อบกพร่องของกามพร้อมทั้งผลร้ายที่สืบเนื่องมาแต่กามบักควรที่คนจะหลงไหลและมกมุ่นมัวเมาก็ฮู้จักเบื่อหน่ายวางลาเบื่อหน่ายคลายพ่องจนสามารถถอนตนออกได้บ่จะติดจมอยู่หั่นอานิสงส์กับข้อที่5อานิสงส์แห่งความออกจากกามนี่ขัมมะนะนิสังสาคาถานะพระองค์กล่าวถึงผลแห่งการบ่ไปมกมุ่นมัวเมาในกามเฮามีฉันทะคือความรักใคร่นะรักดีไฟจะแสวงหาความดีงามและความสุขอันสงบซึ่งประณีตประยิ่งกว่านั้นแหมรักธรรมทั้ง5ประการเนี่ยเมื่อพระองค์เมื่อทรงแสดงแก่เจ้าบ้านที่มานั่งฟังเนาะหรือว่าผู้ที่ครองเรือนเนี่ยผู้มีอุปนิสัยสามารถที่จะบรรลุธรรมพิเศษที่พระองค์จะทรงแสดงรักธรรม5ประการเนี่ยและก่อนพระองค์ก็ตัดอริยสัจ4ก็คือทุกสมุทัยนิโรธมรรคเป็นการตัดในภายหลังเป็นการทำให้จิตให้ถึงพร้อมก่อนที่จะรับเหตุก่อนก็ตุมปีมหาปาละเมื่อได้ฟังแล้วก็เกิดความคิดว่าเออถ้าจะแม่นเนาะเฮ้ยนะยามตายแม้แต่ลูกเมียตีอยู่กันมาทรัพย์สมบัติที่หามาได้เฮาก็เอาตัวไปสู่ประโลกไปน้ำได้สักอย่างเอาติดตัวไปกับได้สักอย่างแม้แต่ร่างกายเฮาเนี่ยก็ยังถูกเผาเป็นเท่าเป็นทานไปเหี้ยเหลือก็กระดูกเมื่อเป็นจะอี้แล้วนี่นะการเป็นคนบ้านอยู่คลองเฮือนเนี่ยมันจะมีประโยชน์อะหยังสู้ออกบวชเป็นพระภิกษุบ่ได้นะสู้ออกบวชเป็นทุกเจ้าเป็นพระภิกษุนิ่มได้พอองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงแสดงธรรมจบกระตรงปีนี่ก็เข้าไปใกล้ๆทอดแท็ดหลังจากนั่งหลังสุดพุ่นน่ะหลังสุดพุ่นน่ะทอดแท็ดขยับแยบเข้าไปใกล้เข้าไปกราบทูลขอบวชจากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็ตรัสว่าเธอมีญาติที่จะบอกลาก่อกระตุงปีคนนี้ก็บอกว่ามีพระพุทธเจ้าค่ะข้าพระองค์มีน้องชายอยู่พุทธเจ้าค่ะถ้าอย่างนั้นเธอก็จงไปอำลาเขาเหตุก่อนกระตุงปีมหาปาละนี่ก็ดีใจจะได้บวชปิกไปบ้านกราบมาสการลาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าปิกไปบ้านห้องน้องจ่าน้องบ่าวเนี่ยชื่อว่าจุลปละห้องมานี่กันน้องมานี่กันไอ้มีเรื่องจะอู้ตุยมาถึงปุ๊บก็อู้ฟังแล้วก็มอบทรัพย์สมบัติให้น้องก็บอกว่าทรัพย์สินทั้งหลายเนี่ยกิจการทั้งหมดเนี่ยของตระกูลของเฮานี่นะพี่ยกขึ้นค่าแม่นปี่ยกให้เจ้าให้เจ้าดูแลและบริหารกิจการให้รุ่งเรืองต่อไปโอ้แล้วอ้ายปี่น่ะจะไปยังไงเออมาน้องเฮ้ยตอนนี้อ้ายเนาะอ้ายจะไปบวชละปี่จะไปบวชละโอ้จุลปัลละได้ยินอย่างอันได้ยินอ้ายบ่าวโอ้จะอันก็นึกตกใจแล้วก็โอ้ว่าโอ้ไอ้มาอู้อย่างอีอย่างอันอย่างใดเมื่อตอนที่แม่ตายพ่อตาย
ไอ้นี่ก็เป็นเหมือนพ่อแม่ผมหรอกที่จริงนี่เฮาก็มีทรัพย์สินสมบัตินักมากมายไกลกองพี่อยู่กับผมอย่างนี้แล้วพี่ก็บ่ต้องทำอย่างอ่ะบ่ต้องทำอย่างอ่ะนะพี่อยู่กับผมอย่างเอี้ยแล้วก็ไปทำบุญก็ทำได้บริจาคทานก็ไปเหียบ่ต้องไปบวชบ่ได้กะกระตุ้มปีมหาปัลละก็บอกว่าโอ้น้องเอ้ยพี่เนี่ยได้ฟังธรรมของพระเจ้าแล้วนะพระองค์แสดงธรรมแล้วฟังแล้วเป็นสิ่งที่งดงามขนาดนักบอกว่าตั้งเบื้องต้นตั้งท่ามกลางและในที่สุดนี่นะพระองค์ตรัสถึงไตรลักษณ์ก็คืออย่างคืออนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งละเอียดลุ่มลึกขนาดยากที่เจ้าบ้านที่บำเพ็ญให้บริบูรณ์ได้ฉะนั้นน่ะพี่หรือว่าไอ้เนี่ยจะต้องไปบวชนะอันที่จริงนี่ปีนี้ก็ยังหนุ่มอยู่เนอะเอาไว้บวชตอนแก่บ่ดีกะน้องบ่าวว่าอีมือตีนก็ยังแก่ก็บ่ยอมฟังเจ้าของละถ้าแก่ไปก็บอกว่าอยู่ในอำนาจยังได้กระจ่างเด้อบอกว่าแก่แล้วมันก็ทำอย่างบ่ได้นักปราชญ์อย่า างเฮาที่เป็นคนตอนยังมีกำลังเนี่ยเฮาต้องทำสิ่งที่ดีโอ้ไอ้ปีเนี่ยบ่ฟังเจ้าหรอกจะออกบวชละจะเป็นไปเป็นตุ๊เจ้าเป็นภิกษุดีกว่าบำเพ็ญสมณธรรมดีกว่าคนเฮาเมื่อมือเต้ามือตีนสุดโทรมไปเนี่ยเพราะความชราเนี่ยมันจะฟังเฮาว่ะใจนี้ตึกกับมันฟังเฮาหรอกเดี๋ยวก็ตีนอ่อนมืออ่อนหมดเหลี่ยวหมดแรงไปเห็นล่ะแล้วก็จะเอาเวลาไหนไปประพฤติปฏิบัติธรรมล่ะมหาปัลละจะตุ้มปีมหาปัลละนี่ก็บอกน้องอีกน้องก็พยายามโอ้ทัดทานหรือว่าโอ้ลังอ้ายไว้เมื่ออ้ายบ่สนใจก็ให้เหมือนทางพ่อแม่ตายนะให้อึกคำกวนนะโอ้อย่างอันปีก็จะมาละน้องอย่างอันหนึ่งอีจะน้องอยู่คนเดียวผู้เป็นพี่ชายหรืออ้ายบ่าบ่สนใจเมื่อโอ้กับน้องบอกลากันแล้วจะมัวอำลาอะไรอย่างแหมบ่ต้องแล้วส่วนมหาปะละกระตุมปีมหาปะละเนี่ยก็ไปวัดเลยไปถึงปุ๊บก็ทูลขอบวชจากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็บอกให้คณะสงฆ์หรือพระภิกษุน่ะจัดการบวชให้แล้วก็อยู่ในสำนักของพระอุปัชฌาย์อาจารย์การบวชนี้ต้องมีพระอุปัชฌาย์อาจารย์หรอจนครบ5ภาษาตามที่พุทธบัญญัติไว้ก็ได้กราบลาขอเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าทูลถามธุระหน้าที่ภารกิจหน้าที่การงานของพระสงฆ์เนี่ยพระสงฆ์เนี่ยจะต้องทำภารกิจหน้าที่ในพุทธศาสนาว่ามีกี่อย่างองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตอบว่าภิกษุหรือพระสงฆ์เนี่ยธุระในพระศาสนามี2 อย่างคือ1คันธธุระคือภารกิจในการศึกษา2วิปัสสนาธุระคือภารกิจในการบำเพ็ญทำกรรมฐานคันธุระเป็นอย่างไรและวิปัสสนาธุระเป็นอย่างไรพระมหาปัลละนี่ก็ถามมาเข้าใจถามพระเจ้าว่าคันธุระและวิปัสสนาเป็นอย่างไรการเฮียนพุทธพจน์ได้ต่อได้แต่หนึ่งกรีสนองก็ดีการเจริญกล่าวถึงได้ว่าการเจริญวิปัสสนาการกระทำอย่างต่อเนื่องพิจารณาถึงความเกิดขึ้นและความสิ้นไปของสังขารนะความรื่นรมยินดีอยู่ในที่สงัดวิเวกชื่อว่าวิปัสสนาธุระภารกิจการบำเพ็ญกับบำเพ็ญเพียรกรรมฐานองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอบแล้วมหาปราชญ์ก็บอกว่าข้าพระองค์เริ่มเกียรติแล้วนะมาบำเพ็ญคันธธุระในกิจการศาสนาสมบูรณ์ได้แต่จะขอบำเพ็ญวิปัสสนาธุระคิดในการปฏิบัติกรรมฐานให้สมบูรณ์แบบขอพระองค์ตรัสบอกกรรมฐานแก่ข้าพระเจ้าเถิดองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงบอกกรรมฐานที่เหมาะสมนะที่เหมาะสมแก่มหาปราชญ์นะตลอดจนถึงความเป็นพระอรหันต์พระมหาปราชญ์
กล่าวลาพระเจ้าแล้วก็แอวไปกับเปื่อนพระภิกษุสงฆ์เนี่ยแห่ม60รูปเพื่อเดินทางไปหาที่สงบที่สงัดเงียบในการปฏิบัติธรรมกรรมฐานพระภิกษุสงฆ์รวมทั้งหมด61รูปนี่นะรวมถึงมหาปราชญ์เป็น61เดินทางไปถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งอยู่ชายแดนเมืองสาวัตถีหันว่ามีสถานที่เหมาะต่อการบำเพ็ญเพียรก็จึงหยุดและแวะพักค้างแรมที่นั่นบ่ลุงเจ้าก็พากันออกบิณฑบาตประชาชนหันสีจีวรเหลืองอารามเห็นจริยวัตรของภิกษุทั้งหลายแล้วรู้สึกเหลื่อมใสศรัทธาชวนกันมาต้อนรับจัดเสื้อสาอาสนะข้าวน้ำพวกอาหารและก็นิมนต์นั่งถวายพระทหารอย่างดีมีแม่หญิงชาวบ้านคนหนึ่งถามว่าท่านเจ้าขาพระผู้เป็นเจ้าจะไปไหนกันนี่พิสุลุงก็ตอบว่าโอ้อุบาสิกอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายเหยมูงเฮาเนี่ยจะไปในที่ที่มีความสุขหรือมีความผาสุกชาวบ้านที่คนหนึ่งกึดได้ว่าพระที่ต้องการจะจำพรรษาก็เลยกล่าวแล้วนะว่าโอ้ถ้าพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายจะอยู่นี่ตลอด3เดือนมูเฮาทั้งหลายก็จะถือศีลยึดมั่นในพระรัตนตรัยภิกษุทั้งหลายก็คิดว่าถ้าเฮาได้อาศัยเจ้าบ้านนี้เหล่านี้เนี่ยบางทีจะสามารถเข้าถึงธรรมจนตัดภพจัดฉัตรได้ก็จึงรับนิมนต์อยู่หั่น3เดือนโตเจ้าบ้านทั้งหลายก็ต่างดีอกดีใจช่วยกันสร้างกระท่อมจ้างตูบฮื้อเป็นที่อยู่ของพระสงฆ์ทั้งหลายถึง61รูปพระสงฆ์ทั้งหลายอาศัยเจ้าบ้านเหล่านั้นบิณฑบาตบำเพ็ญเพียรสมณะบำเพ็ญเพียรสมณธรรมอย่างเต็มที่วันหนึ่งหมอกคนหนึ่งเข้าไปหาแล้วก็กราบนมัสการด้วยความเคารพเลื่อมใสว่าท่านผู้เจริญธรรมดาในที่ของคนหมู่นักเนี่ยย่อมมีความบาผาสุขของคือสุขผ่องบะสุขผ่องตุกผ่องนี่นะถ้าความเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดขึ้นก็ขอท่านทั้งหลายบอกแก่ข้าพเจ้าได้เถอะข้าพเจ้าจะปรุงยามาถวายมหาปาละบำเพ็ญเพียรในช่วงฤดูร้อนก่อนฤดูฝนหลายเดือนก็ยังบรรลุมรรคผลอย่างชัดอย่างก็มาคิดในใจว่ายิ่งได้เป็นอย่างอีนี่ก็บำเพ็ญเพียรกรรมฐานมาหกกี่เดือนก็บาลูอีกสักอย่างสืบทราบสาเหตุความผากเพียนบ่ต่อเนื่องนี่มหาปรัชญ์นี่ทำความผากเพียนคือบ่ทำแบบต่อเนื่องทำยุดยุดย่อนย่อนก็จึงบรรลุทำบ่ได้ในการที่จะบรรลุเป้าหมายใดก็ตามที่ตั้งไว้จะต้องใช้ความเพียรพยายามอย่างเด็ดเดียวจะทำเยอะๆเยอะๆมันได้ต้องระดมกำลังความเพียรเข้ามาเคี่ยวคั้นน่ะกันอย่างเต็มที่ได้เต็มที่พระมหาปราหูตัวเองแล้วก็ว่าโอ้ขยันบำเพ็ญสมณธรรมน้อยไปแล้วเฮานี่ก็จึงคิดที่จะเอาจริงเอาจังนะก็พอดีช่วงนั้นเป็นอย่างเข้าฤดูฝนถึงเวลาที่พระทุกตนทุกองค์จะต้องอยู่จำพรรษาอยู่กับตี่อยู่กับวัดกับว่าเมื่อถึงวันเข้าพรรษาในฐานะตีพระมหาพระเนี่ยเป็นผู้นำภิกษุหรืออายุพรรษาแก่กว่าหามหกสิบลูกนั่นนะก็จึงห้องภิกษุหลายมาประชุมกันแล้วก็ถามว่าท่านทั้งหลายตลอดพรรษาเนี่ยเฮาท่านทั้งหลายจะอยู่ในอริยบทไหนกันพระสงฆ์ภิกษุทั้งหลายก็ตอบว่าโอ้เฮาจะอยู่ในอริยบททั้งสี่ก็คือยืนนั่งอายืนเดินนั่งนอนตอบมาอย่างอีพวกท่านทั้งหลายคิดอย่างนั้นมันจะถูกกะพวกเฮาบ่ควรประมาทก่อนนั้นเฮาจะได้รับกรรมฐานจากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันเป็นการบอกลงหน้าว่าพวกเฮาคงได้บรรลุธรรมก็เป็นติ่งฮู้ดีกันว่าพระพุทธองค์นั้นบ่ได้โปรดปรานคนโอ้อวดมีแต่ทรงตำหนิติเตียนคนโอ้อวดนั้นแถมอย่างหนึ่งอบายภูมิย่อมเปิดกว้างสำหรับผู้ประมาทเพราะฉะนั้นท่านก็บอกควรอยู่อย่างประมาทมหาปละก็เตศกล่าวสอนพระภิกษุเหล่านั้นแล้วท่านล่ะท่านทั้งหลาย
ผมจะมานอนเลยนะทุกเช้านั้นว่าโอ้ผมมานอนเลยเมื่อพระภิกษุทั้งหลายฟังแล้วก็กล่าวอนุโมทนาสาธุการว่าในความเด็ดเดียวของพระมหาปละเนี่ยส่วนพวกตนจะบำเพ็ญเพียรไปตามกำลังจะบ่ฮักโหมถ้าเมื่อยนักก็จะหยุดถ้าใครรับก็ง่วงนอนก็จะรับเหี้ยมหาปละบำเพ็ญเพียรทำโดยบ่รับบ่นอนสัตยาติโยมหลายโอ้เอาเป็นเอาตายนะเอาเป็นเอาตายว่าอันบำเพ็ญเพียรน่ะบ่รับบ่นอนหลังบ่เคยแตะปื้นตลอดเดือน1เดือนที่1ตาของท่านมีอาการระคายเคืองพ่อมได้รับมืนตาอยู่ตลอดปกติมนุษย์คนเฮานี่ต้องพักสายตาหรอนะพักสายตาเถิดนะรับพ่องเนี่ยพักผ่อนพ่องขนาดหลังบ่เคยแตะถึงพื้นตลอด1เดือนตาบ่เคยรับก็เริ่มเกิดการระคายเคืองก็เกิดเริ่มเจ็บแล้วมีน้ำตาไหลมีน้ำไหลออกจากตาเหมือนสายน้ำที่ไหลออกจากหม้อก้นหัวโอ้น้ำไหลเอาสวท่านบำเพ็ญทำสมณธรรมตลอดทั้งคืนลุงเจ้าก็เข้าไปนั่งในห้องแหมถึงเวลาก็บิณฑบาตภิกษุทั้งหลายก็ไปหาพระมหาปลัดที่ห้องก็ห้องท่านว่าท่านถึงเวลาบิณฑบาตแล้วครับท่านทั้งหลายพวกท่านไปก่อนเตอะนะพระมหาปลัดว่าพระสงฆ์ทั้งหลายหันตาทั้งสองข้างของท่านพระมหาปละเนี่ยมีน้ำไหลบยุดเลยก็จึงถามว่าตาท่านเป็นอย่างเนี่ยลมพัดแทงเข้าตาม หาปละตอบว่าลมพัดแล้วมันตั้งเข้าตานี่หมอภาวนาไว้ว่าจะพุ่งยาประหวายประเจ๊กะเขาควรจะบอกแกหมอก็ดีเหมือนกันไปบอกเพิ่นหน่อยหมอเมื่อหมอรับทราบแล้วก็หุงหาน้ำมันส่งไปถวายพระเถระหรือว่าพระมหาเถระน่ะนั่งหยอดน้ำมันตางหูดังแล้วก็เข้าไปในบ้านมองหันถึงถามว่าท่านตาเจ็บแม่นก็แม่นแล้วหมอผมจะส่งน้ำมันไปถวายท่านท่านหยอดตางหูดังแล้วหรือยังหยอดแล้วตึงวันนะหมอตอนนี้อาการในห้องตาก็ยังเจ็บอยู่นะหมอหมอคิดในใจว่าปกติน้ำมันของเฮาเนี่ยหยอดเพียงครั้งเดียวต่ออันมันก็จะหายทันทีแล้วเป็นใดท่านนี่หยอดแล้วหมอยอมหายหมอพยายามซักถามถึงความจริงแต่พระมหาปละก็บ่ยอมอู้ได้แต่นิ่งเฉยหมอก็นึกในใจว่าเออถ้าจะได้เหี้ยเนี่ยเฮาควรไปโพธิกุฏิของท่านดีกว่าแล้วก็ฟังเดินนำหน้าพระมหาปละนี่ไปที่อยู่ของมหาปละเนี่ยมีแต่ที่เดินจงกรมและที่นั่งมหันมีที่นอนเลยเมื่อถามมหาปละก็ถึงตอบว่าโอ้ก็ถึงถามว่าพระคุณเจ้าน้ำมันนั้นน่ะท่านนั่งหยอดหรือนอนหยอดพระมหาปละตอบว่าก็บ่ตอบมหาปละก็บ่ตอบเฉยหมอแล้วก็พยายามถามบอกว่าพระคุณเจ้าถ้าท่านจะไปนั่งหยอดยานะเพราะมันบ่ได้ผลหรอกถ้าร่างกายดีเมื่อไรจะทำยังไงกับคนนอนหยอดดีกว่าตาท่านจะได้หายไวๆนะมหาปละตอบหมอปิ๊กไปเตอะเดี๋ยวอาตมาจะลองคิดพร้อมกันเมื่อหมอปิ๊กไปแล้วมหาปละนั่นก็เดินไปเดินมาถามแล้วก็คิดถามตัวเองในใจเออมหาปละเอ๋ยเจ้าบอกเขามาแล้วว่าจะเห็นแก่ตาหรือจะหันแก่คำสอนของพระเจ้าเจ้าจะเชื่อใครระหว่างหมอกับคำสอนของพระเจ้าถ้าเชื่อหมอก็นอนไปเลยถ้าเชื่อพระพุทธองค์ก็บ่ต้องนอนมหาปละถามตัวเก่าในใจเจ้าตั้งใจว่าเข้าวาจา3เดือนเนี่ยเจ้าจะบ่นอนบ่ใช่กะเพราะฉะนั้นจงทำตามความตั้งใจแม้ในตาจะบอดไปก็จะไปสนจงหันแก้คำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเตอะอย่าหันแก้ในตาเลยท่านก็เริ่มเข้าใจชัดขึ้นจึงสอนตัวเองตัวว่าหูเออตาหูร่างกายที่เจ้าถือว่าเป็นของเจ้ามันเสื่อมไปทุกสิ่งในร่างกายก็เสื่อมไปเหตุไฉนเจ้าถึงประมาทอยู่
พระมหาพระบดได้นอนหยอดน้ำมันตามคำแนะนำของหมอท่านนั่งเป่าน้ำมันเข้าหูดังเช็ดแล้วก็เข้าไปบิณฑบาตหมอผู้มีความอ้อมอารีก็เข้ามาถามแหมท่านก็บอกว่าบอกเหมือนเดิมเมื่อถูกถามถึงวิธีหยอดนั่งหรือนอนหยอดท่านก็บอกหมอก็รู้ทันทีว่าท่านไม่ได้นอนหยอดเมื่อหันมาเป็นอย่างนั้นก็บาจุนใจคำแนะนำหมอก็จึงเลิกที่จะปรุงยาถวายเพราะประทับตามหมอบอกภายหลังจากบิณฑบาตแล้วฉันอาหารแล้วท่านก็เดินทางปิกุตินั่งสอนตัวเองว่าเออมหาปะละเอ้ยตอนนี้หมอก็บอกเลิกปรุงยาเฮงแล้วเจ้าก็ยังประมาทอยู่แหมเจ้าจะต้องตายแน่ๆแต่ยังประมาทอยู่กะท่านก็ทรงบำเพ็ญ นักขึ้นช่วงเวลาที่ผ่านไปบ่มีช่วงแห่งความประมาทเลยภายหลังเที่ยงคืนจิตของท่านก็ค่อยๆ คลายความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้ง5ก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในความบ่มีความอะไรในชีวิตในตาหรือว่าแก่นตาของท่านก็บอดมืดสนิทไร้วี่แววจิตใจของท่านก็หลุดพ้นจากกิเลสตัณหาอย่างสิ้นเชิงตาบอดกิเลสดับพร้อมๆกันก็บอกก่อนบัลลังก์กว่ากันท่านทำเสร็จท่านก็ได้เป็นพระอรหันต์ด้วยการเจริญวิปัสสนาล้วนๆบ่มีคุณวิเศษอย่างอื่นบ่ได้ฌานสมาบัติบ่ได้อภิญญาอย่างสักอย่างคุ้มกันก็ระวางตาบอดแล้วหมดกิเลสเพราะเฮาบ่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดบ่ต้องเกิดมาเป็นทุกข์แห่งต่อไปแต่ทำไมพระมหาปะละซึ่งในคัมภีร์ในคัมภีร์ธรรมบทห้องบนว่าพระจักขุบาลนี้จะต้องตาบอดเพราะอย่างเพราะบุพกรรมคือกรรมเก่าของท่านเป็นอย่างไรสำเร็จออกเป็นพระอรหันต์แล้วพระเถระพร้อมด้วยพระสงฆ์60รูปก็ได้เดินทางไปเข้าเฝ้าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระวิหารเชตวันในเมืองสาวัตถีตอนค่ำวันหนึ่งพระเถระเดินจงกรมได้เดินจงกรมเหยียบแมงต่ายภิกษุอื่นหันรอยเท้าตีเดินจงกรมหันแมงต่ายเกินก็จึงถามพระลูกศิษย์พระมหาพระว่าใครเดินเกิมอยู่ตัดนี้พระนี่เป็นอาจารย์ของผมครับลูกศิษย์มหาพระตอบพระเหล่านั้นก็กล่าวติตำหนิติเตียนพระมหาพระต่างๆนั่นนะแล้วก็เข้าไปฟ้องพระเจ้าพระเจ้าก็ตรัสถามว่าพวกเธอหันกะว่าท่านพระปละเนี่ยย่ำแมงตายพิสุแล้วนั้นก็บอกว่าบ่หันพระเจ้าค่ะเธอบ่หันพระเถระนั้นก็บ่หันเหมือนกันบุคคลที่มีอาสวะกิเลสสิ้นแล้วย่อมบ่มีเจตนาที่จะฆ่าพระองค์ตอบอย่างนั้นเพราะหูดีว่าพระจักขุบาลหรือพระมหาพละเนี่ยเป็นพระอรหันต์แล้วพระทั้งหลายก็ทูลถามว่าเป็นพระอรหันต์ทำไมถึงตาบอดพระองค์ก็ตอบว่าก็เพราะอำนาจกรรมนะสิกรรมเก่าท่านทำกรรมอะไรอย่างไรกะพระเจ้าค่ะพระองค์ก็จึงนำเรื่องอดีตชาติของพระมหาปราชญ์เราฟังเมื่อจัดก่อนเนี่ยพระมหาปราชญ์เคยเป็นหมอยาแอวรักษาชาวบ้านทั่วไปวันหนึ่งไปรักษาดวงตาของยายเกคนหนึ่งยายแกก็บ่มีเงินทองเป็นค่ายาก็จึงยอมรับใจพร้อมลูกสาวหมอยินดีในคำตอบแทนและกับพงยาเฮ่ปากดว่ายอดเพียงครั้งเดียวหายทันทียายก็มองหันได้ตามเดิมพอหายแล้วยายก็เกิดหันแกตัวบ่อยากเป็นค่ารับใจแหมหันหมอเป็นมาไปแหมแล้วเรื่องอย่างเขาจะรับใช้คือมันว่าอีน่ะเดี๋ยวเขาจะไปจุมันหลอกมันเมื่อหมอถามถึงอาการนางก็ตอบว่าโอ้ก่อนในตาข้าเนี่ยยังปวดหนักอยู่แต่เดี๋ยวนี้ปวดหนักขนาดหนักยิ่งกว่าเก่าก็แกล้งห้องโอดห้องโอยโอ้ยโอ้ยออกมาหมอหุ้นทีว่าหอบหมอหุ้นทันว่าเพราะรักษามาเป็นร้อยเป็นพันลายแล้วหายมาได้เป็นอย่างอี้คนแก่คนนี้ก็คงคิดจะหลอกเขาก็จึงปรุงยาขนาดใหม่ประโยชน์แหมยายแกก็ย่องไปหยอดตาดวงตาทั้งสองขั้น
ต้องข้างนั่นก็ดับตายายแกนั่นก็ดับเลยเพราะหมอปละเนี่ยได้เอายาพิษเข้าใส่ให้หลังตายไปแล้วได้เกิดมาเป็นพระจักขุบาลในจัดนี้พระพุทธองค์ก็ทรงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายกรรมติบุตรหรือมหาปละเนี่ยทำในอดีตเนี่ยได้ติดตามของเขาเนี่ยมาข้างหลังอยู่ตลอดเวลาคือกรรมเก่าเนี่ยได้ติดตามมาตั้งหลังตลอดเวลาขึ้นชื่อว่ากรรมย่อมติดตามผู้กระทำนั้นไปเมื่อล้อหมุนตามรอยเท้าโคที่บรรทุกเกวียนไปค้าขายนั่นแหละนะเหมือนล้อหมุนนะตามรอยเท้าโคที่ไปบรรทุกเกวียนไปค้าขายนั่นแหละคือกรรมตัวไปอย่างอันพุทธองค์ตรัสสรุปเป็นคาถาว่ามโนบุพังคำผังเข้ามาทำมามโนเฉถามโนมยามนาสาเจปทุเถนะภาสติวากโรติวาตะโตนังทุกขมันเนวติจักกะวะวะหูตังปะทังแปลว่าสิ่งทั้งหลายมีใจนำหน้ามีใจเป็นใหญ่สำเร็จไปด้วยใจหากเขาจะอู้หรือทำสิ่งใดด้วยจิตใจอันชั่วร้ายความทุกข์ย่อมติดตัวมาเหมือนล้อหมุนไปตามรอยเท้างัวฉันนั้นนี่แหละสตาญาติโยมหลายที่มาของอรหันตาบอดซึ่งมหาปาละเนี่ยมีกรรมเก่าก็คือการที่ครั้งหนึ่งได้เกิดมาเป็นหมอยาไปหักสายาคนนี้โอ้เป็นหมอหูกี่ร้อยปันหายหมดแค่ยาหยอดตากำเดียวหายตาใสวับเลยแต่พอเจอยายแก่นี่ด้วยความยายแก่นี่ก็เป็นคนกับบดีเหมือนกันนะเพราะว่าบยาเป็นค่ารับใจหมอนี่ต่อไปตาหายแล้วหมอก็มาถามว่าเป็นได้พังยายตาหายหรือยังยายก็มาแกล้งว่าตามาหายโอ้บัดเดี๋ยวนี้ปวดตาขนาดนักมหาปรากหูได้ทันทีว่ายายนี่ขี้จุหลอกลวงแกเพราะแกทักษาคนมาเป็นร้อยเป็นพันหายหมดก็จึงผสมยาพิษใส่ทุดท้ายตาจะหายก็เลยบอดด้วยบุพกรรมนั้นน่ะก็เลยส่งตัวมาหามหาปละเนี่ยจนถึงจัดนี้สุดท้ายถึงแม้ว่าจะมีข้าวของเงินทองบวชเป็นทุกเจ้าแล้วแต่ด้วยสัจจะทำอันตินแน่วแน่ว่าตลอด3เดือนเนี่ยจะมานอนภิกษุตนอื่น60ตนบ่นอนรับหมดบ่นอนหมดเฮาจะเดินนั่งอย่างเดียวเดินจงกรมนั่งถึงเวลาเจ้าเฮาก็ไปบิณฑบาตเนี่ยคือตาเนี่ยสถาญาติโยมหลายตาคนเฮามันบ่ได้พักผ่อนมันบ่ได้พักผ่อนมันบ่ได้รับได้นอนน่ะทางเกียรติบ่ต้องเฮาได้รับได้นอนนี่โอ้แสบตาวี่วี่ๆนะเออแสบตาวี่วี่ๆน้ําตาก็จะไหลขึ้นได้มันก็เกิดมีน้ําตาไหลออกมาโอ้ไหลเหมือนหม้อหัวนี่น่ะน้ําตาคนเฮามีน้ําในตาเด้อน่ะน้ำในตาบ่ใช่เฉพาะน้ำตานะน้ำในตาเนี่ยมีไหลออกมาโอ้สุดท้ายแล้วตาก็บอดเนี่ยโดยบุพกรรมในสถานญาติโยมกรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นเปตกรรมเพราะฉะนั้นการเวลาที่เฮามีอยู่นี้ชีวิตเฮามีอยู่นี้สถานญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเฮาจะต้องเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่การเวลาน่ะย่อมกืนกินซับซัดทั้งหมดทั้งมวลพร้อมกับตัวมันเองบ่ว่าจะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ตามก็ย่อมมีเวลาล่วงเลยไปจากวันหนึ่งไปแห่งวันหนึ่งจากวัยหนึ่งไปแห่งวัยหนึ่งไปตามลำดับคนที่มองหูมองหันถึงความตายก็ต้องหมั่นทำบุญบุญอันนำสุขมาให้ฉะนั้นการที่เราทำความดีไปเรื่อยๆอย่างบัพประมาทดีกว่าก่อความรำคาญของคนอื่นและที่สำคัญที่สุดอายตนะของเราก็ต้องระมัดระวังในการกระทำก็ดีเรื่องของปากเรื่องหูเรื่องตาเรื่องจิตใจก็ดีก็ต้องเฝ้าระมัดระวังนะจะไปให้มันเป็นสิ่งที่เกิดโทษและเป็นสิ่งที่ทำเกิดความเดือดร้อนขึ้นมาเพราะฉะนั้นร่างกายเขาเนี่ยเป็นแต่แค่เพียง
ครื่องอาศัยความสุขกายสบายใจอยู่ที่ความเข้าใจและรู้ซึ้งถึงพระธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่แหละศรัทธาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนำธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่อาตมาได้บรรยายไปได้อู้ไปแล้วศรัทธาญาติโยมทั้งหลายฟังแล้วเป็นใดพ้องตอนนี้มีท่านใดฟังอยู่ก็ว่ารับอยู่เปิดสายหน้าไมเนอร์097 962 5470ณเวลานี้เปิดสายหน้าไมเนาะ097 962 5470นะใครที่ยังบ่รับว่านอนเตื้อก็ว่าให้ฟังแล้วมิ่งรับไปแล้วกะนี่น่ะตื่นเน้อตื่นเน้อตื่นขึ้นมาฟังแล้วเป็นจะได้พ่องเรื่องอรหันตบอดเรื่องของนายกระตุมปีมหาปะละเนี่ยเนาะอ้าวสายแรกเข้ามาแล้วเจริญพรครับกาวสาครับโอ้มาเลี้ยมาเลี้ยพ่อบุญธรรมสั่งคำฟันโอ้เสียงชัดเจนบลับเธอครับบลับบลับเนาะครับฟังตัวไห่ปลาล่ำวันนี้ถึงแม่ถึงปีนึงโอ้ดีละดีละเออก่อนเนี้ยอยู่ด้วยกันนี่หมดละนะเนาะการเวลาคนเฮาป่อเนาะครับครับอีป่อใครอีป่อใครเป้เปลี่ยนละอ่อนกันดินี่ให้ย้อนเวลาก่อนเออเฮาย้อนได้เฮาก็จะย้อนนะป้อมดีนะมันถึงย้อนถึงได้ร้อนนาฬิกาเนี่ยแม่นมันย้อนมันได้แม่ป้อเนาะมันย้อนได้ถึงเฮาย้อนได้เนาะมันย้อนได้ละเพราะว่าไปตามตัวบทกฎกรรมเนาะครับอยู่ไปก็ทําบุญไปอยู่ไปฟังไปเนาะป้อเนาะครับเอออนุโมทนาขอบคุณที่ติดตามตลอดเด้อป้อเนาะป้อบุญธรรมติดตามท่านอยู่ตลอดนะครับดีละดีละอันบุญนาสาตุบุญนักษาเจริญพรผ่านไปสายจากพ่อบุญธรรมสังกำฟันตอนนี้ครับสายต่อไปเนอเจริญพรไปจ้ามาแล้วมาแล้วแม่เรียนบ้านแสนต่อจ้าวันนี้ชัดวันมันชัดเจนอยู่แต่มันขาดท่อนขาดแท่นอยู่ไปมันเป็นจะใดนี่บ่เข้าใจมาคู่อ่ะเออแม่เรียนโทรหาครูบาโกหาพระครูพระครูวัดสมณะชัดๆนะเออเออแต่โทรหาท่านมันหยังกระจุกจักกระจุกจักนี่จะได้เหรอมันน่ะมันหายมันเหมือนแผ่นซีดีที่มันเสียแม่แม่อู้ปุ๊บก็จะลุดหายไปคนอื่นฟังก็เป็นอย่างนี้นะฮัลโหลจ้าเออเออลองเช็คดีๆกันแม่เนี่ยสัญญาณกะแม่เนาะแม่แม่ที่บ่จ้างน่ะมันมันบ่ฮู้เรื่องแม่เนาะตอนเนี้ยขออภัยแต้มได้แกล้งนะกว่าท่านของครูบาอันคนอื่นโทรหาครูบาติดนะติดดีนะเออเอาอีเดี๋ยวสายซ่อนอยู่เด้อแม่ลองกำหนดบุตรโทรกำเนอร์จ้าๆจ้าๆสาธุสายแม่เดินแม่เลือนบ้านแสนต่อเป็นยังมุกคุกคั่งเลยโทรมาจากอีเนาะเอาฮับสายต่อจะเจริญพรกับว่าสาจังโอ้สาตุอันนี้บ้านปุ่นอย่างก็ฟังเจริญก็บ้านห้อยส้มโอ้แม่จันบ้านห้อยส้มเออมันลืมกันไปได้ดีนะเนาะมันลืมกับเวลาห่ำกำออกมาคำเหล็กเนี่ยมันจะเหมือนคนแม่บ้านฟังเจริญน่ะแม่แสงหน้าเออนั่นเนาะอีน่ะเหมือนคณะอ่ะเออเป็นจะได้พ้องวันนี้ฟังเข้าใจดีก่อเออฟังก็เข้าใจดีแล้วก็ม่วนนี่เนาะดีละดีละอนุโมทนาเนาะมีจานละดีทําบุญทําสอนมันม่วนมันได้เข้าถึงจิตถึงใจเนาะดีละอนุโมทนาฝนตกก็แม่ทั้งปุ้นวันนี้ก็อ้อยเห็นน้อยเดียวโอ้ตังเพ่นี่สามห้ากันเนี่ยคุณต้องขนาดเนี้ยห้าสามห้าสามห้าอนุโมทนายมอุจันไม่จันเนอะบุญทักษาเจริญพรสายกยันสายกยันกันเข้ามาเอาเจริญพรกับพระเจ้าฟังอยู่พระเจ้าฟังอยู่มารับเราฟังทั้งใดอ๋อ
มาถึงพื้นสีแต่มุนหุ่นล้านพื้นดอกคำใต้เพื่อดอกคำใต้ดอกพะเยาเนาะฟังอยู่นะบัวตองเนาะเจ้าเออดีละอนุโมทนาตั้งดอกคำใต้ฝนตกจะหาตกก็บัดเจ้าเออสักวันจะปัดไปทางพุ่นมันหนักหนักเนอะเจ้าอ้าวอนุโมทนาโยมบัวตองเนอะเจ้าอ่าอนุโมทนาเนี่ยที่บัดละบัดลืมกำโทรมาตลอดอนุโมทนาเนอะเจ้ากับพี่สาวจัตุครับสายต่อไปเจริญพรมาชื่อการท่านพระชมูครับสาธุโอพระประหลัดกับพระชมูเอาผลลดตำแหน่งแล้วนี่ปนปลวงเอาลดลดเป็นลงเป็นสมูเฮียพระประหลัดเนาะปลวงน้อยบ้านฉันที่สุขครับหมอชีโบกิดไปห้าจ่าจ๋านั่นย้ายคนนั่นเป็นขวดในเชียงกาจ๋าเออในธรรมบทก็มีหลายอย่างความจริงหายแล้วอืมเป็นว่าบ่หายเปิ้นจุเปิ้นขวดในเชียงจุเปิ้นจักรเจียวเปิ้นโอยาจริงมันบ่หายคือเข้าใจกันเลยบอดไปตลอดชีวิตแม่นถูกต้องป่อถูกต้องเนาะเออๆๆอันนี้ก็เป็นเรื่องในธรรมบทมันเปิ้นยามาที่ไหนที่ไหนเปิ้นหายหมดบ่เคยมีกระเตื้อที่มันหายนั่นถูกต้องเปิ้นยามาไปร้อยเป็นปันบ่น่ะปวดในเชียงกาเปิ้นโอ้ปวดนานเออปวดหลวงนี่กับจะธรรมดาเด็ด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 เนาะนโมทนาหมอชื่อกุวรพัฒน์ที่เปิ้นเป็นหมอของพระเจ้าเจ้าหลวงแม่นเข้าใจเนาะอนุโมทนาปวดหลวงเด้อครับครับขอบคุณท่านบุญทักษาเจริญพรครับสายอื่นก่อนเจริญพรเอาครับสายติดแล้วเจริญพรไว้สาคุบ้าโอ้มาเลยมาเลยแม่น้อยสุขสบายแม่ได้ยินเสียงแม่ได้ยินเสียงท่านแล้วแม่ดีใจขนาดเลยสาธุสาธุนวลรับไปแล้วดีละดีละอนุโมทนาไม่น้อยบุญนักเนื้อนะบุญนักแสแต่เนาะนักยังไงลองอธิบายให้แม่ฟังหน่อยเหรอนักก็คือเสียงดังฟังชัดเข้าใจได้ฟังธรรมตลอดเวลานี่โอ้ฟังตลอดเอิ่มตัวองเลยเออนั่นแหละนั่นแหละบุญนักจะได้อยู่จะได้อยู่หามร้อยปีเพื่อนเนาะแม่แข่งขาดีนะแม่ไปถั่วเมื่อแล้วแม่นแล้วแม่นแล้วดีละเนาะนึกถึงบุญเก่าแม่เนื้อจ้าอนุโมทนาโยมแม่น้อยสุขสบายจ้าคือกำลังใจเนาะเหมือนกันบุญทักษาเจริญพรสาธุกับภาพด้วยนะเจ้าแม่ก็เหมือนกันเจริญพรขอไว้สาเจ้าหับสาแต่ไปเจริญพรไม่ใช่ครับพระบาเจ้าโตแม่ดวงเดือนมหาวันวันนี้นั่งนอนตึกฟังกันยังไงวันนี้บ่รับโอ้วันนี้บ่รับดีมากมากนึกว่าหม่อยอันกามวันพากอบอะไรนะเออเป็นรับมาอันนี้รับเมื่อวานอ๋อได้รับเมื่อวันหรอเออรับเพราะฝนกับมะแรงนี่ได้ไปไหนได้ไปไหนแต่มันมันถึงไปอยากแม่เฮ้ยตรงนี้นะตั้งเหนือตั้งใต้ตั้งออกตกกลางกับโควิดนักเห็นไหมไปดังใดกับกลัวโอ้น่ากลัวไปแห่ห้อมให้หูเนาะก่อนระมัดระวังเอาเนาะจ้าอนุโมทนาบุญเนอคือบุญรักษาเนาะจ้าบุญรักษาสุขภาพเนอเจริญพรสาธุอันนี้ก็จบสิ้นไป3สายเนาะสายของพ่อหลวงตะกี้ก็อนุโมทนาเนอซึ่งพ่อหลวงน้อยแต่เปิ้นตักผิดไปหน่อยห้องอาตมาเปลี่ยนพระสมุลดตำแหน่งลงไปหน่อยพระปลัดป่ะพระปลัดตอนนี้เป็นพระปลัดแล้วนะก็ป้อหลวงเปิ้นเข้าใจในหลักธรรมเนาะเปิ้นก็สามารถที่จะอ่านเนื้อหาสาระธรรมะที่เปิ้นเคยมีเนี่ยเป็นธรรมบทเป็นธรรมนิทานเนี่ยไว้ก็จะเป็นกันดีเวลาครูบาอาจารย์เปิ้นเตชเปิ้นออกรายการธรรมะก็สามารถที่จะเข้าใจแล้วก็ตอบโต้แล้วก็รู้ปฏิบัติตอบโต้หรือว่าสามารถอู้ชี้แจงได้อีน่ะก็อนุโมทนาสาธุโยมป่อหลวงน้อยนะบ้านสันติสุขนะอันนี้ก็หายไปเมินเหมือนกันหายไปเมินก็กำลังโทรมาวันนี้เนาะเวลายังเหลือนักอยู่หำเช้านาทีนะเฮาในเช้านาทีนี้ใครจะโทรมาแหมจ้ะนี่นะ
ใครจะโทรมาแหมก็เจริญพรเนอในเอ้ามาแล้วเจริญพรไม่สาครับครูบาครับป้าอำนวยก็ใช่ครับสันกินเล็กอ่ะโอ้สันกินเล็กปวิน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 เรียกเหมือนกันแหละพยายามโอ้มันเพี้ยนหน่อยๆกะฟังชัดเจนนะปวินเนาะครับโอ้ดีใจเด้ออนุโมทนาปวินโอ้นั่นใจเด้อโอ้สิ่งดีๆที่ปอได้ฮับก็ขอให้เป็นบุญเป็นกุศลปอเด้อครับดีใจขนาดอนุโมทนาสาธุปวินเด้อครับอ้าวทักทายกันต่ออีบุญรักษาฮับสายต่อไปเจริญพรอย่างไม่สายพระเจ้าโอ้เสียงแม่ไรปราบเตจะบันมอสันชายเจ้าฟังโยบะมิ่งบะมิ่งรับเนาะบ่เป็นหยังเพราะว่าไม่ละไม่เดือนกับบ่รับสกุลห้องขนาดนักกะโอ้ค่ะ3 5กันแม่อืมบ้านแม่มันมีสักเม็ดโอ้ทึกพอในอันไล่ชดท่านบัตรโรธรรมโมสังโฆอีเนาะมันมืดบ่ได้นะมันเอาอันกะต้องแสดงว่าต้องวัดครูบานี่จุ่มเย็นเนี่ยน้ําไหลลั่วๆแม่เฮ้ยไหลลั่วๆบัตรโรสมาเด้อท่วมหน้าตาตีนพุ่นนะอืมอนุโมทนาไม่ไรเนอร์เจ้าขอรักษาจักกำลังใจเนอร์รักษาสุขภาพแม่เนอร์นักกายหน้าหนาวละเนาะอ้าวเจริญพรอ้าวสายวินัยไม่ไรดักวิทย์อันนี้สายไข่ฮัลโหลฮัลโหลเป็นสายเจ้าออกมาโอ้ก็ว่าไข่คนไรตุ้งคนลายตุ้งคนตุ้งนั่นสุดที่ก็โอ้บ้านแซมตุ๊กอะบ้านจ่ากับตุ๊กอยู่กันน่ะกับตุ๊กเลอะเลอะน่ะกะเขาก็คือมันฟังเหมือนเดือดหลายอีกแต่กัดนักอยู่นะมันจะว่านักนะหนักตุ้งหนักขนาดหนักขนาดนักก็แม่เฮ้ยสุมาถ้าท่วมหนังตีนพุ่นน่ะเตียวเขาเตียวไปเคลียขี้เยื่อปะโรท่วมคอแข็งพุ่นน่ะอากาศมันจะยุบก้นหอกตะวันออกไปยุบในแม่น้ำซ้ำปิงขึ้นมากะตรงมันเป็นเบี้ยอยู่โอ้เดี๋ยวจะไปขอสักมัดกันนี่เอออนุโมทนาอยู่แม่จันเนอร์สายติดอยู่อ่าไปอนุโมทนาเรือนพรเนอร์สาตูสาตูทับสายก่อนสายยันขนาดวันนี้แต่เรือนพรมาแล้วมาแล้วแม่แก้วร่างวันนี้ก็วันรับเหมือนกันเนาะอนุโมทนาโมทนาสาธุโอ้ยบรรยายถามเหมือนเข้าใจดีเนาะฟังนิทานธรรมบทนี่ม่วนก็เข้าใจเนาะมันนี้เข้าใจนั่นเนาะก็เป็นเข้าใจเด้อนั่นไงอนุโมทนานะสิ่งที่เฮาที่ได้ฟังก็ก้อนใกล้เอาเนาะมันทำบุญถุนตาลแต่แม่เนาะโอ้ยทำบุญนี่ได้ทำบุญทำบุญตลอดเนาะถ้าบ่ตื้อถ้าบ่ตื้อโควิดจะมาทั้งเพ่เนาะโอ้นั่นเป็นจะไปอ่ะเอาไว้มันหมดมันหายก่อนก็ว่ากันเนาะว่าเหียนมั้งเออเหียนนี่เกิดคิดปกคนกันเออนั่นแหละต้องระมัดระวังแม่เนอะจำกินห้ามออกต่างจังหวัดได้ก่ะห้ามออกต่างจังหวัดก็ลายดอยดิ่มได้ก็ม่อนเม่นมากก่ะอ้าวอนุโมทนาเออนะแกก็ได้รักษาสุขภาพนะแม่เนอะไปลืมปิดปากไปนะบุญบุญรักษาเจริญพรแม่แก้วอดร่างผ่านไปเอาเจริญพรมัสการครูบาเจ้าสาธุทูจากที่ไหนตั้งได้แม่ลาบ้านปังงิ้วแม่ลาบ้านปังงิ้วเนาะปังงิ้วหมดเลยนี่ฝนตกกับแม่มีซากแม่แต่โอ้ฉันกูแม่ขจารเพชรทึดทึดแม่เฮ้ยกันหน้าการลูกสาวไปสารเทศไปขังเออหน้ากับกันหวานเพราะกันหวานกันหวานเพราะครูเลยขาครูเจ้าวัดน้ำท่วมวัดละอีนะเออเออบ่มีกะเออตั้งเพชรจุ่มเบ้อแม่เฮ้ยเป็นเพื่อนมาทำอย่างนี้กะอ๋อยมแม่สุขสบายดีเนาะจ้าก็อย่างนั้นแหละเนาะเป็นเบาหวานเป็นเบาหวานเนาะฉีดวัคซีนหรือยังฉีดวัคซีนหรือยัง
ลูกอันขี้กลัวแม่อันสายโอ้เป็นยังอันแหมอเอ้าแล้วเตเนาะก็บอกว่ากันหลานไปขี้ถึงสองแก๊ตายเลยอ่ะโอ้ฮะเอาเสียใจตัวเนาะมันบางครั้งมันมีลูกแสกมาเป็นยังเนาะก็ว่ากันเนาะแม่เนาะเจ้าอนุโมทนาอนุโมทนายมแม่เนอะเจ้าปัตตุจ้าบุญทักษานะแม่เนอะเจริญพรยมแม่จากบ้านปังงิ้วเนาะสายลุดไปหลายสายเนอะเจริญโทรเข้ามาใหม่ตอนนี้หกสามทุ่มสี่สิบหกนะสามทุ่มสี่สิบหกท่านใดที่ได้โทรเข้ามาแล้วรถก็เจริญพรโทรเข้ามาใหม่เนอะพอดีสายมันยันเนี่ยขนาดวันนี้นะแสดงว่าโยมแม่ก็ฟังกันนักแล้วก็บรรลับตัววันใดวันอังคารใดถ้ามันดักปิ้งนี่นะโยมแม่เขาถ้าจะรับนี่ไงเนาะก็อาตมาภาพเนาะก็ได้ออกรายการธรรมะมาก็หลายปีดีดักก็ขอบคุณอนุโมทนาสาธุกระทันเจ้าของสถานีแม่อนงพรหมินเนอะนะอันนี้ก็ต้องอนุโมทนาขอบคุณเป็นรักเลยเพราะว่าโยมแม่เพิ่นดูแลกำกับกำกาพร้อมกับทั้งไอเจเจไอเจเนาะไอเจลูกบ่าวเพื่อนเนาะอันนี้ก็มีสองท่านเนี่ยที่จะเขาโอเข้าใจเอาเวลาขึ้นสัญญาณดีลิงสัญญาณจากโยมแม่สถานีโยมแม่มาเนี่ยมันติดขัดข้องนี่ถ้าได้โยมแม่ก็ดีได้ไอเจก็ดีก็จะดูแลฮึก็ขอบคุณอนุโมทนาเนอะแล้วก็ท่านเป็นเจ้าของสถานีท่านก็ถวายเวลาฮึเนาะก็อนุโมทนาแล้วก็ท่านใดที่ได้กายไปผ่านมาตั้งแม่ขจารแวะเวียนบ้านร้านพรหมินได้เนอะนะแวะเวียนได้เนาะซึ่งเวลานี้ก็เท่าท่านทั้งหลายก็ได้รับฟังสถานีของเพิ่นเนาะจะได้เฮียก็ฝากฝังไปตุยเนอนะเอาครับสายเนอเจริญพรไหว้สาเจ้าท่านสกูปลาดเจ้าโยมแม่ฟังอยู่เนอท่านดินิโยมเมธทองสีเนาะเจ้าทองสีบ้านทรงหนองโอ้ธรรมะท่านพระคุณสุดยอดเลยวันนี้อนุโมทนาเนาะฟังชัดเจนดีเข้าใจนะแม่เนาะเจ้าแม่ฟังจนจบเลยดีแล้วอนุโมทนาแล้วเจ้าโอ้สาธุบุญรักษาเนอเจ้าก็ยินดีอนุโมทนาที่บ่ละบ่ลืมกันโทรมาตลอดช่วงเวลาเนาะเจ้าฝนตกนักก็ปุ้นแดดโอ้นักขนาดนี้พระครูพระเจ้าแมลงนี่บ้างบ้างจัดนักอะแมลงนี่นะเท่แบบนี้ฮะเออนักกันเดี๋ยวจะอันเอาตลับปัดนี่พัดไปปุ้นเนาะเจ้าเฮ้ยมีอากาศหนาวเออหนาวแล้วกันนะระวังเน้อดูแลผ้าห่มเสื้อหนาวมีก็เอามาใส่เน้อเจ้าคือกำลังใจเต้นเนอร์เจ้าบุญทักษาเนอร์เจริญพรเจ้าไว้สาเจ้าตัวแม่ทองสีบ้านปุ่งหนองเนาะโอ้นี่ยมแม่ตะกอนนี่ก็อยู่ใกล้ยมแม่อุ้ยดีนะกึดเติงหาแม่อุ้ยดีเออมีอย่างเพิ่นก็ฝากกินฝากตานมาแม่อุ้ยดีมีแม่อุ้ยน้อยยอดบุญนี่นะสองสหายนี่เพิ่นปากันไปแล้วเพิ่นปากันปิกไปบ้านเก่าเพิ่นละเพิ่นสุขสบายอยู่เบื้องบนละแม่อุ้ยดีกับแม่น้อยยอดบุญแม่อุ้ยน้อยยอดบุญเนาะก็นี่ก็ศรัทธาวัดป่าแดงบ้านปุ่งหนองก็อนุโมทนาเนอนะอันเนี้ยศรัทธาญาติโยมนะบุญกินบุญตาลเนาะที่เฮาได้ทําไว้ก็มันเก็บมันกอบเอาไว้มันรักษาเอาไว้บุญใครมีปัญญาหาเอานะเรื่องกรรมเรื่องเวรนั้นเป็นเรื่องของตีมันโตยมาเฮามาอดีตชาติเฮาเคยทําหยังไว้มันก็จะมาตอนนี้ก็บ่ต้องไปกุดไปกลัวมันนะแต่เฮามีลมหายใจถึงวันนี้เฮาก็มันทําบุญไว้นะบ่อย่างใดก็อย่างหนึ่งมันก็ต้องเป็นสิ่งสร้างสมไปละนะฮื้อสิ่งที่เฮาคนฮื้อนะทําบุญกับพระสงฆ์ทําบุญกับคนทุกคนอยากทําบุญกับคนที่เฮาฮักเฮาชอบคนที่เฮาพอใจจะฮื้อเฮาเต็มใจฮื้อก็ฮื้อเพิ่นด้วยความเต็มใจอันเนี้ยก็ถือว่าเป็นบุญนะก็ฝากฝังตัวเนาะเรื่องบุญเรื่องกุศลแต่ว่าตัวบทกฎกรรมนั่นน่ะภัยก็จะหลีกพ้นบ่ได้เหมือนกับตั้งแม่แต่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ในวัยสังขาร80ปีแล้วพระอนนท์ก็ให้นักให้หนาขอพุทธองค์อยู่ต่อพระองค์ก็อยู่มันได้แล้วเพราะว่ากรรมมาเติงแล้วหมดเวลาจำเป็นก็ต้องปรินิพพานนะพุทธองค์ว่าอันพระอนนท์ก็ขำครวญเศร้าโศกเสียอกเสียใจซึ่งพระอนนท์นี้ฮักพุทธเจ้าขนาดนักเพิ่งเป็นน้องต่างบรรดาน่ะเป็นน้องนะ
แม้กระทั่งแม่ของพระอานนท์เนี่ยพระนางประชาวดีโคตมีเนี่ยก็ยังมาบวชเป็นภิกษุณีนะและเป็นภิกษุณีองค์แรกของโลกนี่แม่น้าของพุทธเจ้านี่นะก่อนบวชเลี้ยงเจ้าชายสิทธัตถะมาหรอกก็คือพุทธเจ้าของเนี่ยนะอันนี้ก็ถือว่ากรรมเนาะกรรมที่ได้ติดตามมาก็รับกรรมทํากรรมนั้นไปแต่ในช่วงที่เฮามีชีวิตถึงวันเนี่ยมันทําบุญสุนทานไปเถอะอันบุญทานการกุศลทําไปเถอะบ่เสียหลายจักสุขสบายในภายภาคหน้าสุขแรงล่าอมตะมหานิพพานเป็นกรรมติดละมากึดออกแล้วก็บอกกล่าวสถาญาติโยมเนี่ยแม้กระทั่งตุ๊เจ้าพระสงฆ์อาตมาภาคของเองก็ยังทำบุญก็ขอฮึเป็นปัทยังคือเข้าห่อเสบียงห่อต่อต้าตังไปสวรรค์นิพพานสำหรับวันพฤหัสเนอร์นะวันพฤหัสมาได้ฟังทางสถานีวิทยุนะแต่เป็นคลื่นของ104หัวฝายมช 100.25 ปราบาทอุดม 106.25 มนเสียงธรรมแม่แจ่ม 98.75 ห้วยตองซักจอมตอง 88.25 สีปันเงินสนตมตอง 89.5 สูงบันทุ่งเรดิโอและก็ระบบออนไลน์ติดอาตมาจะได้จัดรายการสารธรรมยามแรงช่วงมรดกธรรมพื้นเมืองเตธรรมเนอะก็ซึ่งพระอาจารย์มันยงเปิ้นเป็นผู้ดูแลในส่วนสถานีและการออกกระจายเสียงนี้อาจจะนั้นท่านใดที่มี Facebook อาตมาภาพชื่อว่า Facebook สิปันจันทาก็จะสามารถหันอาตมาภาพเตดทำนะวันพฤหัสหน้านี่ทำเรื่องเจ้าเมืองไหวเจ้าเมืองขอนมี16ผูก16พัดนะจะตาญาติโยมก็ถ้ามี Facebook ก็ดูทาง Facebook ได้เนอะนะส่วนสถานีวิทยุนี่ก็จะออกตามสถานีที่อาตมาได้กล่าวไปเนี่ยสมมติจะเป็นของเชียงใหม่เนาะเชียงใหม่ก็อนุโมทนาเน้อนะวันที่วันพุ่งมะรืนนะก็ฟังทาง Facebook ได้เหมือนกันดูทาง Facebook ได้เนาะเอาละเหลือ58นาทีเวลายังมีอยู่0979625470นะนี่คือเบอร์สถานีของอาตมาภาพเนาะโทรเข้ามาได้เน้อจ่ายว่างอยู่เน้อเหลือ8นาทีในเวลา8นาทีนี่ก็จะได้หลายสายอยู่3 4สายได้อยู่เนาะก็ในช่วงของบ่อนพระศรี2เมืองจะทายญาติโยมเนอร์ท่านใดที่จะร่วมทําบุญก็ให้ห้อมฝากกันได้เนาะในถ้าบ่ผิดพลาดประการใดในวันที่8ถึง11ธันวาอาตมาภาพและพระอาจารย์มัญยงครูบาอาจารย์หลายตนหลายองค์จะไปเข้ากรรมที่หั่นเดี๋ยวรายละเอียดนี่จะประกาศประชาสัมพันธ์กรรมวันที่25เนี่ยก็จะได้ประชุมนะคณะผู้เกี่ยวข้องคณะผู้จัดทำตีดูแลและเกี่ยวข้องบ่อนพระศรีสองเมืองประชุมปรึกษาหารือกันแล้วก็จะประชุมเรื่องเข้ากรรมตัวได้กล่าวกันไว้เบื้องต้นว่าวันที่8ถึง11นะพระสงฆ์จะหลายตนกี่ตนก็เดี๋ยวจะมาแจ้งหื้มกรรมนะท่านใดที่มีความปรารถนาที่จะทำอาหารไปถวายเจ้าถวายเพลก็นิมนต์เชิญได้เนอะเดี๋ยวจะฟังประกาศเป็นทางการทำกรรมเนาะในวันที่25นี่ก็จะได้ไปประชุมปรึกษาหารือกันที่ม่อนพระศรีสองเมืองก็จะเป็นการเข้ากรรมครั้งแรกในที่เขาได้สร้างศาลาพระศรีสองเมืองสร้างพระธาตุตรงนั้นก็จะได้เป็นการเข้ากรรมโปรดเบนยสัตกับทัพสัตตังหลายและลูกะเทวดาเจ้าตีเจ้าต่างตัวเนาะหรือผายโพดแผ่เมตตาเพื่อยังผีตายเก่าน้องเมินนะตีบนเวียนเหวบนอยู่ตามถนนหนต่างก็ดีนะเจ้าตีเจ้าต่างเจ้าแม่ก็ดีก็จะได้รับส่วนบุญส่วนกุศลเนาะอันนี้ก็รอฟังประกาศเป็นทางการกรรมเนอร์นะว่าจะเข้ากรรมที่พระศรีสองเมืองนี่ก็ยังได้ลองปรึกษาให้ครูบาอาจารย์ว่ามีการเปลี่ยนแปลงใดก็จะได้แจ้งเป็นรายละเอียดจริงจังฟังสถาญาติโยมฟังเนาะช่วงนี้ก็พายุเข้าก็ระมัดระวังเนอะอย่างวันนี้เนี่ยว่าอาตมาก็ว่านะโอ้ฝนตกทึกเหมือนแรงของคำนี่นะนะก็จุ่มเย็นไปก็ฝากฝังตัวเรื่องกินเรื่องตานก็ท่านได้จะร่วมทำบุญกับอาตมาภาพเนาะหรือจะร่วมทำบุญแบบว่ายอดต้นบนห้องต้นยอดบุญเดือนยี่ปิงเพราะว่าสันกูทองบ่ได้อันกฐินบ่มีกฐินเนาะบ่มีเจ้าภาพกฐินอาตมาเลยตั้งต้นยอดบุญเดือนยี่ปิงนะต่อยอดนะเดือนยี่ปิงนี้ก็วันที่19ก็จะได้ทำเตดทำอันนี้ส่งทางมติกับรวดตานเลย
ก็มีญาติโยมร่วมทำบุญกันมาคนละเล็กน้อยก็อนุโมทนาสาธุเนออันที่หันใน Facebook อาตมา Facebook ชื่อว่าสิปัญจันทาก็อาตมาลงหั่นก็บางท่านก็โอนมาก็อนุโมทนาถ้าท่านใดโอนมาแล้วก็ขอส่งสลิปมาตวยเนาะอาตมาจะได้อนุโมทนายืนยันใน Facebook แถมต่อไปอันนี้ก็ต้นยอดบุญเดือนยี่เปงนะก็ถือว่าเขาได้เป็นต่อยอดของเดือนยี่เปงนี้ไปแหมปีต่อปีเนาะก็อนุโมทนาสาธุเนอะเพราะว่ากฐินก็ไม่ได้รับกับวัดเหมือนวัดอื่นเนาะอ้าวสายเข้าเนอะโอ้สายนี้มาจ้ามาเร็วอนุโมเจริญพรไหว้สาเจ้าสาธุฝนตกก็ตั้งเห็นตกเจ้านี่พะเยาหมดถึงห้อนเต้นะพะเยาที่ไหนสันสลีโอ้เสียงเหมือนแม่แก้วขนาดนักเลยนี่โอ้โอ้คนเฒ่าเหมือนกันหมดเสียงตามพิษลืมถูกเจ้าเป็นยังอ่ะเจ้าวันนั้นไปเชียงไฮเลือดหมีกะขี้เป๋อปาโถผ่านหน้าบ้านอีแม่เขาฮะเนาะเจ้าเพิ่นลอกถนนแม่เหยแล้วเพิ่นเอาหน้าโพดกะเจ้าแม่น่ะเจ้าไปสำนักพุทธวันนั้นเอาเลือดพออย่าเพิ่นเอาอันสุมาอย่าควายต้มบวกนี่แม่เนาะเออเปิ้ลขนาดนักเจ้าขนาดนักเนาะเจ้าอดเอานอนก็ดีละเจ้าอดเอาเห็นน้อยก็ดีอ่ะเจ้าดีนะฝนตกลงมาซ้ําแหมนะวันนี้ตั้งเพศตกหนักขนาดแม่เหยเจ้าต้นหอมบุญนั่นจะหอมอยู่เน้อแล้วก็ถ้าว่างก็มาฮับเอาเน้อเหิมได้มื้อฮึโควิดจะไปโตขี้เปื้อเหมือนกันเนี่ยมื้อเตอมาเตอก็ได้มามื้อใดก็ได้อ่ะตดล้างตะวาเนี่ยเออใช่เออบ้าเจ้าตอนแรกแม่ว่าแม่จะไปโหมีกะแล้วพอดีมันผ่ําบ้านแม่พุ่นมีแฮะเจ้าอันเป็นยังแม่เอาตามหน้าบุญเนาะแม่จะใช้ซองหอมไว้นี่เนอะค่อยมาเอาเนอจะได้2ล้าน5ล้านเอานโมทนาอ้าวนโมทนาโยมแม่เนอะจ้าอย่าโยมแม่ถนอมนโมทนาจะตู้จ้าเป็นกําลังใจอยู่เนอะเหมือนกันแม่ดูแลสุขภาพเนอะจ้าจ้าตู้โยมแม่ถนอมสี่คำฟันนะบ้านฉันฉลีโอ้วันนั้นไปเจียงไฮไปสำนักพุทธพออย่าไปคิดเป๋อฮะเพราะเปิ้นลอกถนนเปิ้นทำถนนแต่ท่านก็สมควรทำนะเวลาเขาไปตั้งแต่เด่นศาลาไปถึงปุ้นเนี่ยลายตุ่งแห้วนะวันนึงขล่มถนนมันแล้วถนนมันลุเปิ้นก็เลยลอกทำใหม่แล้วเปิ้นเอาน้ำหดถ้าว่าฮดเนอขี้ฝุ่นก็จะเข้าบ้านเข้าจองเพิ่นฮดปุ๊บติดเลิศเลยโอ้บรรชาดบรรแสดขึ้นมาเนาะก็บ่เป็นหยังของอย่างอีมันล้างได้เนาะอ้าวอนุโมทนาสาธุทุกเสียงทุกสายทุกกำลังใจที่โทรเข้ามาหาอาตมาภาพพระวรัตน์จำนันสุธิโลหรือที่ฮู้จักกันครูบา 40,000 จะฉลองพัดเมื่อใดยังได้ก็รอฟังกันเด้อรอข้างมันนี้ก่อนแล้วก็ไอ้นี้ตอนนี้มันวันนี้เตี้ยถ้าวันนี้จะวันนี้ด้วยกันเนาะจะทายาทโยมเนาะเอาละวันนี้ก็จะได้นำรายการอำลาจากไปนะคือจะทายาทโยมหลายตั้งมันในศีลในธรรมบุญกินบุญตานถ้ามันทำบุญสุนตานเนอะนะการเวลามันบ่รอท่าเฮาเนาะเฮาไปรอหั่นรอนี่มันได้เนาะก็จะเป็นบุญเป็นกุศลเป็นปัจเจยังหอกเป็นหอเข้าตาต่อตาตั้งไปสวรรค์นิพพานเนอะเอาสำหรับวันนี้ก็ขออนุโมทนาทุกเสียงทุกสายขอบคุณในเจตนาอันดีอันงามและก็จะทายาทโยมทั้งหลายตัวบุญใดกุศลใดที่จะทายาทโยมทั้งหลายได้ทำแล้วและอาตมาได้สร้างไว้ก็ขอบุญนั้นกุศลนั้นจงกลับกลายมาเป็นตบะเดชะเป็นพลวะปัจจัยปกป้องรักษาทายาทโยมสาธุชนทั้งหลายได้อยู่ดีมีสุขสัพพทุกข์สัพพโศกอย่าได้มาแผ่วพานั้นจงจักมีจัตตาโรธรรมาวัฏฐันติอายุวโนสุขังพลังคำคืนนี้ของท่านทุกคนนั้นนอนรับดีฝันดีรักษาสุขภาพด้วยกันเหมือนกันผู้พูดคนเนอขอเจริญพร